เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะถวางใจทางทีวีหรือว่าทางวิทยุวันนี้ธรรมะก็ได้มีโอกาสมาตอบปัญหาธรรมในรายการช่วงวันเสาร์วันสุดสัปดาห์ญาติโยมมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อธรรมในพุทธศาสนาก็ถามมาได้ถ้าพอมีความรู้ที่จะอธิบายขยายความให้ญาติโยมมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติให้สมกับเพศกับวัยคือให้เหมาะกับเพศกับวัยในฐานะความเป็นอยู่เพราะหลักการคำสอนของพระพุทธองค์นั้นสามารถจะไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเอาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่เพราะว่าภาวะธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำเพื่ออะไรเพื่อให้ทันต่อการกระทบกระทั่งทางใจคนเราทุกวันนี้มีสิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจมากมายหลายเรื่องยิ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นคนก็วิ่งไล่ขวายคว้าหาความสะดวกสบายหาวัตถุสิ่งของมาประดับประดาอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราก็เป็นอย่างเงี้ยมีความต้องการทะยานอยากกันไปเพราะว่าคนเรายังมีอุปทานฮะความยึดมั่นถือมั่นคือมีความปรุงแต่งนะฮะมีความปรุงแต่งแล้วก็เหมือนที่เคยพูดให้ฟังคนเราอิ่มท้องแต่มันพ้องใจเนี่ยทำไมว่าไม่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงใดตรงไหนเป็นเรื่องธรรมชาตินะทีนี้ถ้าเราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะหัดหยุดให้เป็นได้หยุดให้เป็นมันก็จิตใจจะเย็นได้ถ้าหยุดไม่เป็นจิตใจเย็นไม่ได้ทุกคนทุกวันเนี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนเนี่ยไหมข่าวสารอะไรต่างๆออกมาเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันนะตีรันฟันแทงกันอะไรเงี้ยบางทีเหตุผลไม่ค่อยเพียงพอใช่ไหมมันเป็นเรื่องของความถูกใจขาดความถูกต้องอันนี้มันก็เป็นทำให้เป็นปัญหากับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราฉะนั้นถ้าเรามีข้อประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนมันก็จะรู้จักการยับยั้งชั่งใจเรื่องของตัวสติสมาธินี่มันเป็นสิ่งจะต้องฝึกนะอ้าวมีโยมถ้าขอมีโยมถามมาโยมลุ่งณภาทีนะจังหวัดสมุทรสาสงครามเห็นไหมเชิญโยมถามได้นะโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญสุขโยมค่ะมีอยากจะถามว่าตอนนี้หนูกินยาจิตเวชอยู่แล้วหนูจะมีทางหายเป็นปกติไหมคะหายได้ถ้าเราฝึกจิตใจของเราโดยลดยาแต่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของจิตใจโดยจิตเวชโดยที่เขาให้รักษาก็เรื่องภาวะจิตที่ใจเราฟุ้งซ่านอ่ะคิดไปวิตกกังวลอะไรโดยมากจะเป็นอย่างนั้นอ่ะความวิตกกังวลอ่ะทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไม่สงบบางทีมันพอเป็นมากๆขาดสติมากๆเข้าเนี่ยนะฮะมันก็เลยควบคุมไม่ค่อยอยู่ตามตามจิตตามความคิดไม่เขาเรียกตามไม่ได้ไรไม่ทันจิตหรือความคิดเนี่ยนะฮะทีนี้เราต้องพยายามฝึกใช้สมาธินี่ตัวช่วยได้นะให้มันกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันให้มันต่อเนื่องใช่ไหมหนูก็เดินจงกรมบ้างเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่ว่ามันบางครั้งมันเอาไม่อยู่จริงๆทำให้เราเหมือนจะบ้าไปเลยอะค่ะยาก็เอาไม่อยู่ค่ะก็กำหนดรู้อยู่เวลาอยู่ก็อยู่ที่ว่าเวลาที่สงบก็สงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบเวลาที่เอาจิตอยู่หยุดก็หยุดไม่อยู่ก็คือว่าไม่หยุดก็มันไม่อยู่ก็ให้รู้ไว้ตรงนั้นเองอ่ะให้เรามีสติรู้ไว้นั่นนะทีนี้ถ้าเราพยายามฝึกไปบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ามันจะค่อยๆลดลงนะเห็นไหมแล้วจะมีทางหายไหมคะไอ้ที่เราคิดฟุ้งซ่านไปวิตกวิจารกลัวอะไรต่างหวาดระแวงอะไรไปมันก็จะค่อยๆลดลงไปมันจะค่อยแปรค่อยเป็นไปนะแต่ต้องมีความเพียรพยายามที่จะ
ฝึกฝนจิตใจของเราเหมือนกันเห็นไหมค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของเราอ่ะนะในอดีตของเรามันเป็นอย่างฮะมันเป็นกรรมของเราเหรอเป็นกรรมเก่าๆของเราด้วยตรงนี้ทีนี้เรามาแก้กรรมก็นั่นแหละพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาฮะเห็นไหมในบุญกิริยาวัตถุต้องพยายามทำให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเรื่อยๆโรคภาวะจิตเนี่ยมันก็จะหายไปในที่สุดนะฮะค่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 ะนี่ขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะจ้ะมีจะวางกลางๆวิทยุนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรมาถามได้อีกนะมาถามได้ถ้าเกิดไม่สบายใจอะไรก็เราก็จะได้ให้พระค่อยเตือนนะให้กำลังใจเราจะได้อยู่สู้กับชีวิตต่อไปอ่ะชีวิตมันต้องสู้อ่ะนะต้องให้มันอยู่กับปัจจุบันด้วยแต่ใช้ชีวิตเราไม่สู้ไม่อยู่กับปัจจุบันมันเป็นทุกข์นะฮะมันจะแบบทำให้เราหาความสุขอะไรไม่ได้ทีนี้คนเรานั้นเป็นโรคนั้นโรคกายโรคจิตอะไรแล้วแต่มันเป็นเรื่องบุพกรรมทั้งนั้นแหละเรื่องของการผิดศีลนะฮะผิดศีลในอดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยศีลห้าไม่ครบศีลห้าขาดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไม่ปกติไงแม้ไม่สมบูรณ์ในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเป็นโรคทางกายบ้างโรคทางจิตบ้างเป็นเรื่องปกติเลยฮะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้การมุตนาวัตติระโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมก็อย่างเงี้ยบางทีมันจะเป็นเศษกรรมของเราด้วยซ้ำไปตอนนี้นะมันกรรมมันบรรเทาแล้วแต่เรารู้ว่าภาวะจิตเรายังไม่ค่อยจะดีนะแสดงว่าก็ต้องแก้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีเห็นไหมเพิ่มเสริมเข้าไปเรื่อยๆต่อไปแล้วมันก็จะลดลงไปเองอะฮะสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันก็จะลดลงอันนี้มันต้องอาศัยบุญกรรมเก่านี่ต้องแก้ด้วยบุญนะฮะด้วยกุศลนะฮะแต่กรรมเก่าที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันก็มันก็โอโหสิเป็นเรื่องจะโอโหสิแล้วฮะที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องให้เขาให้ว่ามาใช้นิกรรมจะได้จบกันไปอะไรเงี้ยหมดกันไปฮะพอปรากฏเป็นโอโหสิกรรมมันก็ไปจบกันมีปัญหาที่ค้างไว้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมจะบูชาพระพุทธรูปอะไรเนี่ยไปไว้ที่บ้านไว้บูชาผมควรจะนำเข้าบ้านวันไหนดีครับคุณวัดจรจระอันผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจังหวัดเชียงรายขออภัยนะไม่เชื่อนะเพราะว่าไม่มีแว่นมาแก่แล้วมองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยนะขออภัยด้วยก็วันไหนก็ได้นะพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปก็เหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าแหละวันไหนก็ดีหมดทุกวันนั่นแหละฮะเห็นไหมมันดีหมดทุกวันถ้าวันไหนที่เราสะดวกก็สามารถจะพาเข้ามาไว้ที่บ้านได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งเป็นอัปมงคลนะพระพุทธรูปอ่ะไม่เช่นนั้นแล้วแหมเขาจะไปปัดลงฟงปัดลังควานแล้วพระก็ไปปัดลังควานเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นดีร้ายก็กลายเป็นดีหมดเห็นไหมฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะฮะวันไหนก็ได้ดีทั้งนั้นแหละฉะนั้นทุกวันใน7วันนี้ก็มีวันคนเกิดวันแก่วันเจ็บวันตายทั้งนั้น7วันน่ะดีฉะนั้นไม่มีทั้งดีและไม่ดีทุกวันเห็นไหมมีทั้งวันเกิดและมีทั้งวันตายนะในวันเดียวกันนั่นนะฮะมีคนเกิดก็มีคนตายเห็นไหมแต่มีคนเกิดก็มีคนเจ็บมีคนตายในวันเดียวนั่นน่ะฉะนั้นทุกวันนั่นน่ะมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านในช่วงวันนั้นเวลานั้นอะไรเงี้ยเห็นไหมฉะนั้นถือไว้ว่าวันไหนร้ายมันก็ไม่คงไม่ใช่ไม่เชิงหลอกหลักพุทธศาสนาเราอ่ะนะเห็นไหมอยู่ดีร้ายมันก็อยู่ที่การกระทำนั่นแหละถ้าคิดดีพูดดีทำดีในเวลาใดนั่งเวลานั้นก็ดีทั้งนั้นน่ะหลักพุทธศาสนาเห็นไหมเป็นเลิกดีเป็นมงคลดีทั้งนั้นอยู่ตรงนี้ท่านนะอยู่ที่การคิดการพูดการทำในเวลานั้นนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เชื่อกรรมก็เพราะอย่างนี้จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทบทวนกันดูให้ดีนะมีประสบการณ์อะไรเงี้ยทีนี้พูดดำเนินรายการมาแล้วมีอะไรจะไต่ถามบ้างล่ะเออก็ต้องคุยกันปล่อยโยมก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะช่วงนี้เวลาว่างอาตมาก็ปรับธรรมขั้นเวลาไปก่อนนะฮะยุคนี้สมัยดีน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอะไรควรจะอารมณ์ร้อนใช่ไหมดูข่าวสารน่ากลัวจังเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตีก็ต่อยก็แทงก็ฆ่าอะไรกันนะเนาะรู้สึกว่า
ม่คนเราก็รู้สึกว่าเหตุผลค่อนข้างจะน้อยไปนะไหมไม่ได้ใช้เหตุผลคุยกันเออนั่นสิใช้อารมณ์คุยเราเป็นคนพุทธนั้นต้องมีเมตตานะฮะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุลโลกใช่ไหมถ้าขาดเมตตาแล้วเป็นไงโอ้ขาดเมตตาแล้วก็กลายเป็นโหดร้ายไปนะฮะแต่พุทธต้องมีเมตตาอะไรเงี้ยต้องมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วต้องแบ่งปันกันการไม่คิดร้ายกันไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนั่นเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมการไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันนั่นแหละดังในโอวาทปาติโมกข์อ่ะนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงตัดเอาไว้นั่นแหละถูกต้องที่สุดตรงที่สุดเลยมนุษย์เราก็จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดต้องรักกันไว้เพราะว่าเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนะฮะทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนานั่นแหละเอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับจากโยมลำดวนเจริญพรจ้าโยมลำจวนค่ะลำจวนค่ะขออภัยจ้ะจ้าโยมมีอะไรถามมาได้เลยถ้าจะก็ไม่มีอะไรนั่นนะคะก็ฟังแต่ก็โทรไม่ค่อยถึงแล้วก็ไม่ค่อยจะได้โทรเลยค่ะจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะถามอะไรเขาถามมาเขาฟังไปก็เลยไม่ได้โทรค่ะพอดีวันนี้โทรลองดูกันหน้าผิดไหมฟังให้ดีจะดีแต่ฟังแล้วคิดพิจารณาเห็นไหมจ้าบัณฑิตผู้ก็ได้ฟังบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำนะขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวแต่ขอรอแต่ดีไม่มีเลยเห็นไหมเห็นไหมฉะนั้นฟังสุดสูสังสุดสูสังละพระเตปัญญังในบาลีนะแม่บอกว่าเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาทำให้เราเกิดปัญญาสุดสูสังละพระเตปัญญังเมื่อเราฟังให้ดีนะมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาคือเข้าใจนะถึงปัญหาอะไรต่างๆหรือว่าเข้าใจข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาแนะนำใช่ไหมให้เราประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นเราสามารถจะนำไปช่วยหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมทำให้เราระงับดับทุกข์ได้เพราะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดับทุกข์นะดับความร้อนในจิตใจของเราเมื่อเราเข้าใจภาวะของความเป็นจริงเห็นทุกสิ่งมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเห็นไหมเรื่องของความโลภความโกรธความหลงคนยังมีความโลภความโกรธความหลงเราไปเห็นบุคคลอื่นเขาทำไมเขาแสดงกิริยาโอ้มีโลภมากโกรธมากหลงมากทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเขายังไม่รู้จักธรรมะเขายังไม่รู้จักธรรมชาติความเป็นจริงเขายังไปหลงตัวหลงตนอยู่นึกว่าสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแล้วจิตมันเข้าไปยึดไปอุปทานเป็นอัตตาเป็นตัวตนแต่ที่จริงนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาอยู่คู่กับโลกมาแล้วอย่างสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรารักสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ล่ะจุดไฟเผาตัวเองนะฮะไฟคือความโลภความโกรธความหลงก็เผาพวกนั้นถ้าโลภโกรธหลงมากก็ร้อนมากไอ้ความโลภความโกรธหลงน้อยก็ร้อนน้อยทุกน้อยเห็นไหมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงละลดลงไปฮะมันก็ไม่มีความทุกข์ตรงนั้นเป็นอิสระนะมันก็อยู่ตรงนี้เท่านั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะนำแต่มันถ้ามันไม่ปฏิบัตินะมันทำไม่ได้ละฮะคือเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อลูกอ่ะเหมือนก็ว่ามีตัวเราอะไรพอดีมาฟังหลวงพ่อฟังตั้งแต่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่จนมาทุกวันนี้ก็ยังฟังตลอดค่ะฟังจนสว่างต้นนั่นแหละดับมั่งฟังมั่งอะไรแต่ก็คือเมื่อก่อนเป็นคนไม่ดีค่ะใจร้อนค่ะเป็นคนใจร้อนแบบผงผางไม่พิจารณาก่อนพอมาเจอหลวงพ่อนี่แบบโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นแจ้งเกิดชีวิตของลูกค่ะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนหรือญาติที่ทำนะคะคือเมื่อก่อนลูกอ่ะทำลูกเป็นคนคดหัวแล้วหัวแรงในบ้านเนาะแต่นี้พ่อก็ชอบเมาจ้ะเมาแต่นี้แม่ก็ป่วยอันนี้เวลาพ่อกับแม่แกทะเลาะกันลูกก็สงสารแม่ลูกก็ช่วยพ่อแล้วก็ทั้งเผลอปากว่าไปมั่งว่าตัวเองนี่หาใจครอบครัวเป็นหลักคนนึงแต่ที่ทุกวันนี้กรรมตัวนั้นมันมาตกอยู่แต่ลูกชายลูกจ้ะเวลาเขาทำอะไรลูกก็จะทนจนทนไม่ได้แล้วลูกถึงจะที่เนี้ยว่ามันมึงก็จะสร้างกรรมสร้างเวรอะไรนักหนาลูกเออจ้ะ
กรรมที่ทำมาเนี่ยมันทำไมถึงเอาดอกเยอะจังเลยกับพ่อกับแม่ถ้าลูกไม่มีหลวงพ่อสนองลูกคงจะลูกคงตายไปนานนะมั่งหลวงพ่อลูกก็เลยบอกว่ากรรมอะไรที่ลูกเคยล่วงเกินกับใครตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติแต่ลูกจะขอโหสิกรรมให้แล้วก็ตัวตนมันลดละเลิกมันก็ลดไม่ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้แต่ว่าบางครั้งพอเราเผลอไปแล้วลูกก็หยุดลูกก็เลยว่าเอาหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่พึ่งยังไงก็จังนะลูกก็จะโทรมาบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็คือดีใจมากนะคะก็ดีแล้วโยมเพราะว่าการได้เราได้ฟังอะไรอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วอย่างรายการธรรมะทางโทรทัศน์ทางวิทยุเนี่ยก็มีคนมาถามปัญหาก็หลายปัญหาหลายเรื่องเราได้ฟังแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบแบบว่าคนในสังคมนี้ก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าทุกข์ก็เป็นคนละเรื่องคนละแบบใช่ไหมแต่เราก็เป็นข้อเปรียบเทียบทีนี้เราจะแก้ทุกข์ยังไงความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใดที่ไหนอยู่ที่เขาอยู่ที่เราล่ะใช่ไหมจะไปแก้ที่เขาที่แก้ที่เราอ่ะบางคนนี่นะไม่เข้าใจก็คิดจะไปแก้คนนั้นก็ให้เขาเป็นดังใจที่เราหวังเอาไว้เห็นไหมใจที่เราต้องการเขาก็ไม่แก้พอเขาไม่แก้เราก็มากุ้มแทนเห็นไหมทำไมเขาไม่แก้เรื่องง่ายๆเรื่องที่น่าจะต้องทำให้มันถูกต้องกับไม่ทำไปทำในสิ่งที่ต้องถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเห็นไหมไอ้ที่เขาชอบแต่มันไม่ใช่ไอ้ที่ใช่เขากลับไม่ชอบอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาลูกคาดหวังตัวใครที่ใครเข้ามานะคะใครเข้ามาคบเราหรือว่าไม่ว่าลูกหลานญาติพี่น้องไม่คาดหวังว่าเขาจะมาว่าเราดีหรือว่าเขาจะทําดีคือเราก็ดูว่าดูตัวเรานะคะสุดทําอะไรก็ดูตัวนี่ดูตัวเขาทําผิดทําถูกใครทําดีก็โมทนากับเขาใครทําไม่ดีแล้วก็นี่ละน่ะมันไม่ถูกนะมันทุกเรื่องของรายการของวัดสังฆทานเนี่ยค่ะมีสาระมีประโยชน์กับลูกมากค่ะจะทุกไม่ว่าเรื่องไหนเสียงหนังสือหลวงพ่อจะลาอะไรลูกไม่ไปไหนลูกอยู่ในสวนพริกลูกก็ทำไปแล้วก็ฟังไปวิทยุกลางคืนก็ไปฟังพอดีว่าบ้านลูกอะอยู่นอกเขาอยู่ตรงไหนก็ติดลูกก็โอ้ยสาธุเทวดาช่วยเขาเพื่อนกันก็บอกไม่ติดแต่ของลูกอะติดดีมากเลยค่ะก็ต้องพยายามจะบอกว่าไอ้เราถ้าเราเพ่งผิดความผิดความบกพร่องของตัวเองนั้นเราก็จะเริ่มฉลาดขึ้นแต่ถ้าเราไปเพ่งความผิดของบุคคลอื่นเราจะโง่นะเริ่มจะไม่ฉลาดแล้วใช่ไหมน่าต้องมาดูบางคนนะไปคิดว่าตัวเองฉลาดมันเริ่มจะโง่นะฮะแต่คิดว่าตัวเองโง่มันเริ่มฉลาดแล้วใช่ไหมมันจะกลับกันนะเมื่อก่อนนะลูกโง่มากแต่โง่เดี๋ยวนี้เราโง่แต่เรารู้ตัวเองหลวงพ่อว่าใครรู้ตัวเองไม่โง่ก็เลยได้ยินได้ฟังอะไรมาก็มาดูตัวเองดีกว่าทุกหลวงพ่อทุกอาจารย์ที่มาพูดมาเทศนะคะดีมากค่ะก็จะขอกลับนมัสการลาพระอาจารย์และหลวงพ่อแค่นี้นะคะมาโทรมารายงานค่ะสาธุก็เป็นเรื่องที่ว่าการได้ยินได้ฟังเมื่อฟังให้ดีแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับเอาไปใช้ไหมได้ไหมในชีวิตประจำวันใช้ได้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้รู้จักรู้ทันโลกรู้ทันเหตุการณ์น่ะถึงบอกว่าคนเราบางครั้งเนี่ยก็ไปมองคนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้อย่างใจไม่ถูกใจไม่พอใจนะบางทีมันไม่ได้อะไรให้ดีเกิดขึ้นมาในจิตในความคิดบางทีเราก็ต้องปรองบ้างอย่าไปมองแบบปรุงนะถ้าปรุงแล้วบางทีมันก็เกิดทุกข์กระเทาะกับตัวเองถ้าปลงแล้วเข้าใจถึงความเป็นจริงธรรมชาติของมนุษย์มันนาจิตต่างต่างกรรมต่างวาระกันนะครับเมื่อคนเราต่างกรรมต่างวาระการพฤติกรรมก็มีความแตกต่างกันไปการคิดการพูดการทำก็แตกต่างกันไปทีนี้ถ้าเราดูคนประเภทที่มีความแตกต่างกันนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับที่โบราณเขาบอกว่านานาจิตต่างใช่ไหมครับนานาจิตต่างอย่าไปยึดมัดที่เขาพูดอย่างนั้นคนโบราณเขาพูดจนติดปากก็เพราะว่าเขาให้ปลงไงใช่ไหมไม่ให้ไปถือโทษถือโกรธอะไรเงี้ยนะก็คนเราต่างกรรมต่างวาระกันนั่นเองนะนั่นฉะนั้นคนยุคเก่าสมัยก่อนเขาใส่ใจหรือว่าสนใจในการที่ว่าจะสังเกตแล้วก็มีการแก้ไขใช้เหตุใช้ผลนะแต่ยุคปัจจุบันนี้เป็นห่วงนะอารมณ์มาก่อนเหตุผลใช่ไหมครับแต่อารมณ์ใช่ไหมไม่ถูกใจนั่นก็เอาแหละนะกระทบกระทั่งอะไรกันนิดหน่อยก็ไม่ยอมกันแล้วนะแต่ถ้ายอมไม่เป็นจะเย็นได้ปะ
ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้มีแต่เรื่องเดือดร้อนอ่ะใช่ไหมครับขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกันไปปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมจริงๆแล้วคนเราถ้าอยู่กันรู้จักการยับยั้งชั่งใจบ้างคนเมื่อก่อนเขายังบอกว่าต้องนับหนึ่งให้ถึงสิบมันจะมีเรื่องอะไรเงี้ยนะนะสิบยังไม่ไหวเอาร้อยหนึ่งเลยใช่ไหมนับร้อยเลยเหมือนการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วถ้าเกิดว่านะกำหนดอนาปานสติรู้กำหนดพุทโธเนี่ยสิบไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับเป็นร้อยไม่ไหวไม่อยู่ก็จะเป็นพันเล็บอ่ะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้มันอยู่เอาจนกว่าให้จิตมันหยุดให้มันอยู่กับปัจจุบันครับไอ้ที่ต้องเพิ่มเพราะอะไรมันไม่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมมันไม่อยู่ในการบริกรรมภาวนาไม่อยู่ในการพิจารณาเนี่ยมันก็เพิ่มไอ้การเพิ่มมันเป็นเพิ่มสติหรือเปล่าเพิ่มจำนวนก็เพิ่มสติให้มากขึ้นเนี่ยครับเห็นไหมสติก็แปลว่าเป็นถ้าเรามีสติมันก็สามารถจะควบคุมจิตได้แล้วเลิกรู้มีความรู้สึกตัวก็เห็นภาวะจิตเนี่ยปัจจุบันนั้นเห็นไหมพอใจไม่พอใจอยู่กับอารมณ์ใดเห็นไหมอดีตหรืออนาคตหรืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวแล้วไปออกไปนอกตัวเห็นไหมอันนี้ก็ต้องมาดูตรงนั้นนะฮะมันก็เป็นการปรับเป็นการแก้ไขเป็นการปรับจิตปรับความคิดที่ออกไปข้างนอกไปสร้างอะไรอุปทานด้วยความปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตนะเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้มาอยู่กับตนในปัจจุบันนะฮะอันนั้นมันก็เกิดความยับยั้งชั่งใจได้ตรงนั้นก็เกิดมีสติขึ้นมาสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นสัมมาสัมนึกวุฒิภาวะตนะหน้าที่ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมอะไรฮะมันก็ก่อเกิดขึ้นสำหรับที่ผู้ที่ฝึกนะฮะมันต้องฝึกฝนนะฝึกฝนแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยเหมือนกันแต่ฝึกฝนไม่มีความอดทนเดี๋ยวก็ท้อแท้นะแพ้ตัวเองก็ป่ะไม่ใช่แพ้ใครใช่ไหมครับเป็นการปฏิบัติเนี่ยโอ้โหนักปฏิบัติว่าโอ้หลวงพ่อแพ้แต่นิวรณ์ทุกนิวรณ์ไม่ค่อยไหวใช่ไหมใช่ไหมนิวรณ์ห้านี่มันข้ามยากข้ามเย็นเหลือเกินใช่ไหมไม่ค่อยจะข้ามเพราะจิตอะไรไม่แข็งไม่คมไม่ได้หรอกครับแต่ในสมาธิไม่พอปัญญาไม่คมสมาธิไม่แข็งปัญญาไม่คมมันก็ข้ามนิวรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะนิวรณ์ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่เหลือวิสัยใช่ไหมจริงจังตั้งใจก็สามารถจะปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยพระพุทธองค์ไม่ทรงตัดและทรงแสดงที่มันนอกเหนือจากมนุษย์ที่สามารถทำได้ใช่ไหมท่านแสดงที่แต่ว่ามนุษย์นั้นต้องมีความเพียรแล้วคนเราต้องมีความเพียรมีความพยายามดังที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงหรือว่าทรงนำนะฮะทางหรือว่าปฏิบัติเป็นแบบแผนให้ดูอะไรประเภทนั้นนะฮะนี่ถ้าเราจะไปคิดว่าเอาให้มันสะดวกหรือสบายตามใจตามใจบางทีมันก็การตามใจมันก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนิวรณ์บางทีการนั่งสมาธิก็โอ้โหเดี๋ยวอะไรนั่งสมาธิยาก็เรียกอะไรยาหอบหมอนหอบเสือเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็อันนี้โอ้นั่งได้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปนอนแล้วอะไรแล้วใช่ไหมครับมันเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมนั่งภาวนาไปโอ้ถ้ากันไม่ไหวแล้วนั่งหลายชั่วโมงแล้วยานหอมหมอนเรียกว่านักปฏิบัติเขาเรียกลายยานหอมหมอนเสือไงไปนอนนะมองเห็นหมอนที่เสือไงเห็นไหมไปเลยนั่นบางทีมันก็ต้องให้ข้ามหมอนข้ามเสือไปเหมือนกันใช่ไหมมันถึงจะสงบได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันมีความสงบเกิดขึ้นข้ามนิวรณ์ได้ก็ต้องมีความเพียรความพยายามต้องมีความเข้มแข็งหน่อยต้องมีความตั้งใจต้องเจริญเลยอิทธิบาทสี่ป่ะฮะมีบาทสี่เห็นไหมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้เราอ่านคล่องท่องจำกันได้อะไรใช่ไหมเห็นไหมต้องมีความพอใจต้องมีความเพียรพยายามต้องขวักไขว่ต้องมีการพินิจพิจารณาใช่ไหมครับดูเห็นมีเหตุมีผลอะไรเนี่ยก็จะว่าถือว่าต้องมีอิทธิบาทไงฮะไม่ว่าการเรียนหรือการศึกษาหรือว่าการปฏิบัติฮะมันต้องมีอิทธิบาททั้ง4นั่นแหละฮะแต่ทีนี้มันเป็นหลักทฤษฎีหรือว่าหลักปฏิยัติที่เราเรียนเราท่องจริงๆต้องเอามาทำอะฮะถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามทำให้ข้ามนิวรณ์ไปได้มันแสดงก็มีอิทธิบาททั้ง4อ้าวสมมุติว่าเราปฏิบัติสมาธิเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยมีอิทธิบาททั้ง4มั้ยเห็นมั้ยก็มีอิทธิบาททั้ง4เนี่ยแต่ทีนี้
เราไม่ได้เรียกเป็นหลักของภาษาใช่ไหมว่ามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะแต่ที่เรียกว่าทำข้ามนิวรณ์ไปได้เอ้านิวรณ์ห้าดับไปนี่มีที่บัตรสี่ไหมต้องมีตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าบ้านเรามาลำดับมันก็คือลักษณะอย่างนั้นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชุมพรครับจากโยมสำเนาเจริญพรจ้าโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อต้องอยากถามว่าสวดยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยได้บุญมากใช่ไหมคะยอดพระกันไตรปิฎกใช่ไหมจ๊ะจ้าจ้าแค่นี้เนาะคำถามเดียวมีอีกไหมหมดแล้วครับครับว่าไงสวดยอดพระกันไตรปิฎกจะได้บุญไหมโยมถามถ้าเราสวดมันก็ได้บุญในส่วนหนึ่งที่ว่ามาสวดแล้วมันก็เกิดสมาธิแต่ทีถ้าเราเกิดปฏิบัติตามในเนื้อหาของยอดพระกันพระไตรปิฎกนั้นแหละฮะเนื้อหาสาระมีอย่างไรให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติเข้าถึงเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ว่าเราที่สวดเรามีศรัทธานะการสวดมนต์ทุกบททุกนะฮะทุกบทนั่นแหละฮะมันก็เกิดอานิสงส์ทั้งนั้นแหละฮะเกิดสมาธิทำให้เกิดสมาธิขั้นต้นนะฮะทีนี้ถ้าว่ารู้เนื้อหาสาระนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อลดละอะไรฮะเพราะการพระไตรปิฎกก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้ขั้นกลางหรือว่าเข้าไปขึ้นขั้นสูงได้บุญอยู่แล้วนะฮะได้บุญอยู่แล้วโยมไม่ต้องตั้งใจแต่ว่าให้รู้เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกนะยิ่งดีไม่ใช่เราสวดเพื่ออะไรเพื่อขังนะเพื่อให้ได้ความคิดด้วยไงเห็นไหมได้ความเข้าใจนะเอาไปพูดปฏิบัติมันก็จะได้มากขึ้นนะฮะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ้าโยมค่ะโยมแดงอยากถามนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะจ้าสาธุโยมแดงนั่งสมาธินี่มันผิดหรือมันถูกโยมแดงก็อยากจะรู้แต่เพราะทำมาหลายปีหลวงพ่อไม่ค่อยได้ถามโทรมาหาหลวงพ่อไม่กล้าโทรไงแต่ที่นี่ก็จะถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธินี่ลอกร่างกายลอกหนังออกมาวางไว้ข้างหน้านี่นั่งที่ไหนก็ลอกทุกทีนั่งที่ไหนลอกทุกทีนะหลวงพ่อพอลอกขั้นที่สองถึงกระดูกนะหลวงพ่อลอกออกลอกดึงออกดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อพอขั้นที่สามนี่ก็ลอกถึงกระดูกเลยนะหลวงพ่อขาทั่วเลยกระดูกน่ะไปลอกขึ้นมาวางไว้ข้างบนพอลอกขึ้นที่สี่ไปเห็นตับนะคะตับอยู่ในท้องนั่นแหละแล้วก็ไปโกยตับขึ้นมาวางไว้ข้างหน้าน่ะหลวงพ่อพอโกยตับขึ้นมาแล้วมาโกยไส้น้อยไส้ใหญ่โกยมาวางไว้ข้างหน้าหมดเลยนะหลวงพ่อพอโกยเสร็จแล้วทีนี้มันลาดกระดูกลาดจนแน่นน้ำเหลืองน้ำแดงๆมันไหลออกมาเต็มไปหมดเลยตามพื้นตามอะไรอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อพอมันลัดตัวให้แน่นเสร็จแล้วที่นี่เขาก็คลายออกแล้วก็มาแล่เหมือนกับแล่ปลานี่แหละค่ะแล่สับแล้วก็แผ่ไว้อย่างนั้นแหละค่ะไอ้นี่ก็ตักคืนมาขับคืนมาเป็นกระดูกอยู่เหมือนเดิมนะหลวงพ่อเป็นยังไงแต่ฟังทางวิทยุนะคะค่ะแค่นี้เนาะสาธุจ้ะครับจากคำถามทั้งหมดที่โยมแดงได้เล่าถึงการปฏิบัติมาก็โยมแดงอยากถามว่าสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่ได้เห็นมาเนี่ยคือมันถูกหรือผิดยังไงครับก็มันก็เป็นเรื่องอารมณ์ของการพิจารณาเรื่องของอสุภะที่เกิดขึ้นนี่แหละที่เห็นตับไตไส้พุงเห็นเนื้อหนังลอกมาดูตรงหน้าเราพิจารณาไปให้เห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้จักการละความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ากรรมฐานทุกบทนะฮะมันก็ต้องเพื่อให้เห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาคือเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณญาณหรือว่าไตรลักษณ์นะฮะสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติธรรมดาเห็นไหมที่ว่าอนิจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกขอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นสามัญลักษณะคือเป็นสามัญลักษณะคือเป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องโดยทั่วโดยรวมนะโดยธรรมชาตินั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นไปบ่อยๆแล้วกลับคืนมาสู่สภาพก็ความเป็นจริงมันก็คืออย่างนั้นไอ้สิ่งที่เห็นนั้นน่ะมันก็เป็นนิมิตที่ปรากฏจากการที่เราพิจารณาไปทีนี้การใช้นิมิตการพิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นตัวช่วยทำให้เรารู้เราเข้าใจถ้าเราไม่ใช้นิมิตอย่างนั้นเราไปมองด้วยตาเปล่ามันมองไม่เห็นนะตับไตไส้พุงข้างในมองไม่เห็นใช่ไหม
อันนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวสมาธิหรือตัวความสงบที่เกิดขึ้นอย่างเองอันนั้นมันก็เมื่อจิตใจสงบมันสามารถจะรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นได้ถ้ายิ่งสงบไปจนมีฌานมีสมาธิมันก็ยิ่งชัดเจนนึกขึ้นเพราะนิวรณ์มันเบาบางจางลงไปเนี่ยนะจิตใจมันนิ่งมากขึ้นใสมากขึ้นก็เห็นชัดเจนขึ้นไอ้ที่ว่ามาไปเห็นกระดูกอยู่คงที่คงเดิมนั้นเดี๋ยวก็แปรสภาพอีกเราพยายามพิจารณาบ่อยๆก็แล้วกันมันเป็นความเป็นอนิจจังหมดสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกพิจารณาไปลึกซึ้งไปนะฮะให้มันเห็นรายละเอียดปรากฏชัดจนมันเกิดอสุภะความไม่สวยไม่งามชัดเจนเป็นแล้วเห็นเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังปรากฏเกิดขึ้นนะจนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นความจริงก็เคยพูดให้ฟังบอกว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเอาข้างในมาออกข้างนอกกับเหมือนที่อะไรกระสืออะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะถ้าเห็นตัวเองเป็นกระสือเนี่ยหมดความกระสันนะเห็นไหมหมดความไออินดีในเพศตรงข้ามเห็นเป็นสุภะไม่ยินดีแล้วใช่ไหมถ้าผู้หญิงผู้ชายถ้ามองเป็นกระสือหมดอะเห็นตับไตไส้พุงห้อยตรงเตงหมดแล้วเป็นไงจะชอบไหมจะมีความรักความใคร่ไหมมันหมดความกระสันนะหมดความต้องการทีนี้มันไปติดอยู่แค่เนื้อหนังใช่ปะถ้ามองไปข้างในปั๊บที่จริงเหมือนกันไหมข้างในเอาข้างนอกเหมือนกันหมดทุกคนเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ที่ว่าให้เพ่งเข้าไปมองให้ไปเห็นอย่างนั้นก็จะได้คลายจากความเพราะว่าผู้ที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยจะทำให้ละราคะหรือโทสะได้เพราะอนาคามีเนี่ยละราคะหรือโทสะได้ก็เพราะว่าเห็นร่างกายเนี่ยเป็นสุภะเห็นทุกส่วนสัตว์เห็นทั้งข้างในเป็นเรื่องของเป็นปฏิกูลอสุภะนี่มันก็ตรงข้ามกับสุภะใช่ไหมสุภะคือความสวยงามทำให้เกิดกามราคะอสุภะคือความไม่สวยไม่งามทำให้หมดกามราคะอันนี้ฮะอันนี้ฮะมันตรงกันข้ามกันนะอันนี้มันพิจารณาบ่อยๆเราก็เราจะรู้จะเข้าใจฮะปฏิบัติไปเถอะโยมนะไม่อย่าไปท้อแท้หรือว่าไปหยุดเพียงแค่นั้นมันก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วกัน เรื่องของปฏิบัติเนี่ยมันแล้วแต่ถนัดไปสันทัดไปในแนวไหนแบบใดนะฮะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไปถึงจุดเดียวกันหมดนะฮะละจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะปรากฏเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็จบไปตรงนั้นแหละแต่ว่าวิธีการอุบายมันก็มีความแตกต่างกันไปเห็นไหมแต่ก็ไปจุดเดียวกันเห็นไหมพอไปละตัวตนอนัตตาได้มันก็จบตรงนั้นเองเห็นไหมแต่อุบายวิธีการก็มีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยที่สร้างสมมานั่นเองงั้นหลายคนหลายท่านก็ทำไมปฏิบัติมันคนละแบบคนละอย่างอะไรกันเนี่ยเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะฮะบางทีการใช้ชีวิตก็มีความแตกต่างกันนะฮะบางทีมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะฮะสปายะความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ท่านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสถานที่บางคนก็อยู่วัดปฏิบัติแล้วสงบบางคนอยู่บ้านก็ปฏิบัติแล้วสงบใช่ไหมใช่ไหมมันจะเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระบางคนว่าอยู่ป่าใช่ไหมอยู่ป่าแล้วสงบใช่ไหมบางคนบางท่านก็อยู่กับหมู่คณะส่วนใหญ่ส่วนมากก็สงบได้ใช่ไหมแต่บางคนต้องหลีกเล้นไปอยู่เดียวๆใช่ไหมถึงจะสงบมันก็แล้วแต่อีกฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมีต้อง40อย่างเหมือนสมถะภาวนามี40อย่างในพระไตรปิฎกนะที่จริงมีมากกว่านั้นซะอีกแต่เขาก็เรียบเรียงไว้ขนาดนั้นนะฮะแต่ความจริงแล้วมันแค่เป็นอุบายเท่านั้นเองอ่ะเพื่อให้จิตใจมันมีสมาธิเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมพอจิตมันสงบนิวรณ์มันครอบงำไม่ได้ทีนี้มันจะทำยังไงกูก็ได้เห็นไหมมันก็ไม่ต้องไปเอากรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรอกไอ้นั่นแค่ส่งไปสู่ความสงบคือตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ไปได้อันนี้มันก็เหมือนไปถึงขวางแล้วก็เดินต่อไปพิจารณาต่อไปมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านนะที่ทำกันนะถ้าเข้าใจตรงนั้นมันก็จบแหละแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าใจยากอะไรฮะนะมั้ยถ้าไม่มีความสงบแล้วเข้าใจยากอย่างที่ครูบาอาจารย์ให้เน้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการภาวนาก็เพื่อให้รู้จริงรู้แจ้งเอาธรรมะในตัวได้ไงฮะเอาธรรมะในตัวในธรรมะความเป็นจริงที่มันเห็นจริงอะไรไม่ใช่ธรรมะความจำที่เราต้องเรียนอ่านคล่องต้องจำอะไรนะมันเป็นเรื่องข้างนอกมันเป็นประสาทสมมุติ
แต่วิมุตต์แล้วมันที่จริงแล้วมันไปใช้ยังไงไม่ได้หรอกฮะมันมีความแตกต่างกันไปนะบางทีบางอย่างนี่มันก็ต่างจากภาษาสมมุตินะเห็นไหมแต่มันไปส่งข้อกันได้ไงมันไม่ใช่ตรงกันในนั้นเสมอไปหรอกฮะแต่ว่าเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไปส่งข้อกับภาษาสมมุตินั้นสามารถจะส่งข้อได้ให้คือความเข้าใจกันได้แต่ถ้ามีเป็นภาษาสมมุติอย่างเดียวก็เหมือนไม่เอื้องกายเราก็ดูอาจารย์โพธิระภิกษุใบลานเปล่าที่พระเจ้าท่านเรียกทุกครั้งทุกคราวใช่ไหมสอนลูกศิษย์ลูกหามามากมายจนแก่เท่าแล้วใช่ไหมท่านสอนแต่ทฤษฎีใช่ไหมไม่มีภาคปฏิบัติใช่ไหมลูกศิษย์แม้แต่เป็นสามเณรที่เรียนวิปัสสนาจากท่านนะก็ไปปฏิบัติเป็นพระอรหันต์นะเมื่อสอนมาอายุมากเข้ามาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีไรท่านก็เรียกภิกษุใบลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรืออะไรเงี้ยนะก็มาคิดฉุกคิดว่าเราก็แก่เท่าขนาดนี้แล้วใช่ไหมพุทธเจ้ายังเรียกใบลานเปล่าใบลานเปล่าอะไรเงี้ยครับคือมีแต่ทฤษฎีมีแต่ภาคสมมุตินะฮะไม่มีภาควิมุตติเลยนะฮะท่านก็เลยมาคิดเรายังประพฤติปฏิบัติอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ประเภทอะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้ป่ะอะไรรู้หมดเลยทำลาเรียนมาจบหมดใช่ไหมแต่อดไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะประเภทนั้นนะทีนี้ไปทำไมเราก็อยากจะประพฤติปฏิบัติเห็นว่าตัวเองสูงวัยแล้วคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะก็ทำไงล่ะก็ไปเรียนกับลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองที่สอนไปทำสมาธิไปเจริญวิปัสสนาเห็นไหมอยู่ในป่าก็หลากหลายภาคปฏิบัติอะไรเงี้ยครับป่าอะไรก็ว่าไปนะก็มีข่าวว่าสำเร็จเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์อรหันต์ก็ทีนี้ตัวเองก็เลยไปเรียนไปหาพระที่เป็นลูกศิษย์พระก็เกรียงกันเขาเกรงว่าอาจารย์ตัวเองจะมีทิฏฐิอะไรเงี้ยนะคงจะสอนยากเพราะเคยสอนตัวเองมาเนี่ยเกรงจะไปท่านนั้นท่านนี้อะไรในสุดไปหาสามเณรสามเณรเป็นพระอรหันต์นะสามเณรบอกว่าอาจารย์ต้องนับถือว่าผมเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะเนี่ยเห็นไหมกับตาลปัดกันไหมทฤษฎีนะอาจารย์โพธิระเป็นอาจารย์ของเนรใช่ไหมตอนนี้ต้องไปเรียนกรรมฐานเนรต้องเป็นอาจารย์แทนโพธิระต้องยอมต้องลดอัตราตัวตนใช่ไหมยอมเป็นใช่ไหมในที่สุดก็ไปประพฤติปฏิบัติได้สำเร็จนะเอาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากราชบุรีครับจากโยมวิภาเจริญพรจ้าโยมประการจะไปอาจารย์โยมอยากรบกวนถามว่าอยากรู้ว่ามีเด็กๆก็ถามอยู่ว่าไอ้ที่ว่าสวดที่บอกว่าสี่อะไรนะสี่คู่แปดบุคคลอะไรแปดบุคคลมันหมายความว่าไงสี่คู่แปดบุคคลใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะใช่ค่ะแค่นี้นะคำถามเดียวแค่นี้ก็ค่ะจ้าค่ะนมัสการจ้าเดี๋ยวฟังทางวิทยุจ้าครับไหนนะสี่คู่แปดบุคคลว่าท้อก็คงจะเป็นได้ไหมฮะพระอริยบุคคลครับที่บอกว่าอะไรที่เราสวดมนต์ไหมที่สวดมนต์หรือเปล่าบุรุษที่บทสวดมนต์หรือเปล่าสี่คู่แปดบุคคลก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตะกิทาคามรรคตะกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลไงครับอะไรสี่คู่แปดบุคคลนะฮะใช่ไหมคือพระโสดาปัตติมรรคหมายถึงว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อไปสู่คือเข้าสู่กระแสแต่ว่ายังไม่ไปถึงจุดหมายแต่เดินทางเข้าไปใช่ไหมเรียกว่าโสดาปัตติมรรคมรรคคือเดินทางไปครับทีนี้ไปถึงเต็มภาคภูมิคือถึงจุดหมายแล้วก็คือโสดาปัตติผลคือถึงผลแล้วสำเร็จแล้วใช่ไหมไปถึงจุดหมายแล้วนะเขาเรียกว่าโสดาปัตติผลครับทีนี้เมื่อจากโสดาปัตติผลก็ไปศึกษาในเรื่องของสกิทาคามรรคเนี่ยเดินทางไปเห็นไหมสกิทาคามรรคก็สูงไปขั้นหนึ่งเดินทางไปสู้ไปสู่ตะกิคาคาผลใช่ไหมครับตะกิคาผลนะฮะเมื่อตะกิคาคาผลจะเดินทางไปอีกให้สูงขึ้นไปอีกก็คืออนาคามรรคใช่ไหมเดินทางไปสู่อนาคาผลทีนี้พออนาคาผลแล้วยังไม่จบสมบูรณ์ก็ไปศึกษาในเรื่องของอรหัตตมรรคใช่ไหมอรหัตตมรรคก็เดินทางไปตัวอรหัตตผลนั่นนะก็จะว่าสี่คู่แปดบุคคลใช่ไหมถูกต้องไหมในลักษณะนั้นก็คือข้อประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะฮะผู้เดินทางไปสุดจุดหมายไปทางนั่นเองนะฮะสี่คู่แปดบุคคลเห็นไหมฮะคือภริยาบุคคลนั่นเองนั้นก็โยมก็ใส่ใจสนใจก็ทำเดินทางได้ยังอ่ะเนี่ยโยมก็ต้องพยายามเดินทางหน่อยนะตอนนี้ถึงไหนแล้วพยายามเดินทางกันหน่อยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมภคพรเจริญพรจ้าโยม
รรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหนูอ่ะไปวันนั้นหนูไปทําบุญงานเทกระจาดพาคุณแม่ไปนะคะแล้วทีนี้ขากลับหนูก็พาคุณแม่และเพื่อนคุณแม่มาส่งที่บ้านใช่ไหมคะทีเนี้ยหนูอ่ะไม่ค่อยได้สนใจอะไรหนูจับโทรศัพท์แล้วหนูอ่ะปิดกระจกมือมือคุณแม่โดนทับกระจกโดยที่หนูทําแต่หนูไม่ได้เจตนาเลยนะคะแล้วแม่อ่ะเจ็บจนร้องไห้หนูเป็นคนถือเรื่องพ่อแม่มากเลยค่ะแบบหนูอยากจะทําแต่ความดีใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบเสียใจมากและทีนี้หนูเห็นยิ่งเห็นแม่ร้องไห้ด้วยความเจ็บเพราะว่าหนูเป็นคนทําแต่หนูไม่มีเจตนาอะไรเลยนะคะหนูก็เลยกลัวบาปมากกลางคืนหนูก็เลยกราบขอโทษแม่แต่แม่บอกไม่เป็นอะไรแล้วแบบนี้หนูต้องทํายังไงคะเพราะว่ามันเหมือนมารบกวนจิตใจหนูมากเลยค่ะที่หนูทําให้แม่เจ็บแต่โดยไม่เจตนาเจ้าค่ะจ้าหนูขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะจ้ากราบลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับครับคือเป็นการกระทําที่โดยไม่ได้ตั้งใจต่อบุพการีนะครับหลวงพ่อแต่ว่าการกระทําที่ทําลงไปเนี่ยโยมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโยมยังติดอยู่ที่ว่าทําให้บุพการีร้องไห้แล้วโยมก็นึกเสียใจครับมีข้อแนวคิดอะไรที่จะให้คิดตรงณจุดนี้ได้ครับหลวงพ่อก็คือเราก็เจ็บแล้วต้องจำทำแล้วต้องคิดเนี่ยฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นผิดแล้วคือเราก็ต้องแก้ว่าเราก็ต้องทำดีกับแม่อันนี้มันผ่านไปแล้วเป็นอดีตแล้วแต่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปในปัจจุบันนี้ก็ต้องในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเอาใจแม่ของเราครับต้องรู้จักนิสัยหรือว่าจิตใจของแม่เราเป็นคนอย่างไรประเภทใดบางครั้งนี่ลูกบางคนบางทีชอบเถียงพ่อแม่อะไรเงี้ยพอไม่ถูกใจทั้งๆที่ว่าพ่อแม่ก็บกพร่องผิดพลาดก็จริงแต่บางครั้งเราก็ต้องหยุดว่าต้องใจเย็นเพราะถึงไงเขาก็เป็นบุพการีของเราใช่ไหมเราจะเป็นนั่นบางทีเขาก็ไม่สบายใจบางทีเราก็ต้องมีเวขาเขาก็ความเฉยไว้บ้างคนยุคก่อนสมัยเก่าเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะสอนว่าถ้าพ่อแม่พูดอะไรทำอะไรเนี่ยเราก็อย่าไปโต้ตอบในทันทีทันใดบางครั้งท่านบกพร่องผิดพลาดอะไรเนี่ยแล้วก็คอยมาทีหลังให้อารมณ์เย็นๆสงบคอยคุยกันอะไรอันนั้นใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีนะคนเรามีทิฏฐิไงพอเป็นพ่อเป็นแม่พอเห็นลูกไปเถียงพ่อแม่หาว่าลูกไม่เคารพแล้วก็ไม่สบายใจร้องไห้กันไหมมันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นก็มีอะไรเงี้ยฉะนั้นเมื่อพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอนมาอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็จะเถียงคำไม่ตกว่าอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมันก็ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกได้แต่กรณีที่โยมไม่ได้ตั้งใจเงี้ยไม่เป็นก็แก้ไขด้วยอโหสิกรรมคือทำใจที่ว่าโอ้โหสิจะไม่ทำอย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจนะเพื่อความสบายใจแต่ที่ต้องเข้าใจคือว่าเนี่ยถ้าเขาเป็นพ่อแม่ที่บอกว่าก็อย่าไปโต้ตอบทันดีทันใดอะไรเงี้ยหรือทันควันเหมือนที่ว่าเสียงคำไม่ตกว่าอะไรประเภทนั้นบางทีเขาก็จะรับไม่ได้อะไรประเภทนั้นทั้งที่เป็นเรื่องที่จริงอ่ะแหละแต่ว่าบางทีก็ไม่ชอบใช้อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบพูดอะไรตรงๆก็ยังมีใช่ไหมแต่มันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจไงมันก็มีปัญหาทำให้เกิดความไม่สบายใจได้แต่โยมไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกขออภัยแล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอะไรนะฮะอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยเห็นไหมต้องเข้าใจตรงนั้นไม่งั้นถ้าเราไปร่วมเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะเกิดกรรมกับเราไปตกไปชั้นลูกหลานของเราที่จะว่าเดี๋ยวก็จะอะไรมีทั้งต้นมีทั้งดอกอะไรที่เจอเยอะเลยเนี่ยที่เห็นนะหลวงพ่อเห็นเยอะนะที่เจออะไรกันมาอย่างนั้นน่ะเห็นเข้ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาชั้นรุ่นลูกมารุ่นหลานเลยนะอยู่มาหลายช่วงอายุก็จะเห็นเลยอุปกรรมมันจะเกิดขึ้นนะอันนั้นก็ต้องระวังนิดนึงโบราณเขาจึงว่าพ่อแม่จะเปรียบเหมือนหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลูกก็จะไปลบหลู่ดูถูกอะไรไม่ได้ใช่ไหมคนโบราณเขาจะเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นเลยเพราะเนี่ยก็เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องให้อภัยเขาเนาะฝากไปด้วยนะโยมสบายใจได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาเนาะบางทีมันก็ผิดพลาดทางไปได้ไปเรื่องปกติธรรมดาเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชันเจริญพรจ่าโยมพี่ครับขอถามปัญหา2ข้อครับจ้าคือถ้าผมจะมาเก็บตังค์ตามถนนได้จะเป็นอธินาทานหรือเปล่าครับข้อที่2โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยต้องปฏิบัติที่ปัจฉนาไงถึงจะได้ถึงนะครับค่ะ2ข้อเนาะ3 2ข้อค่ะเก็บตังค์ครับเป็น
อะไรนะเป็นไอ้ทินาทานก็คือลักขโมยไม่ใช่โยมเก็บตังค์ได้ตามถนนนี่แต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่ากลางถนนเขาตื่นตกเลยเขาไม่มีใครที่เขาต้องการแล้วหรือว่าเขาไม่มาหาแล้วก็คือหายไปแล้วหายไปเลยจ้างยกไปเลยนะหายแล้วก็หายเลยเนี่ยไม่เป็นไอ้ทินาทานนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจตนาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของใครใช่ไหมมันตกอยู่แล้วเขาก็ไม่เขาไม่มีความต้องการแล้วที่จะมาหานะหรือเขามาหาเขาไม่เจอก็หายไปเลยไม่หายก็หายแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไปสนใจไม่เป็นนิรนาทานโยมฮะไม่เป็นตรงนั้นฮะในที่อีกข้อละโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลปฏิบัติอย่างไรครับถึงจะได้ถึงจุดนั้นจะรู้ได้ยังไงครับการปฏิบัติไอ้ที่บอกว่าจะต้องมีวิปัสสนาหรือเปล่าเนี่ยโสดาปฏิมักปฏิโสดาปฏิผลต้องมีวิปัสสนาทั้งนั้นคือการรู้แจ้งฮะเพราะวิปัสสนาคือรู้วิหลุดพ้นนะฮะจากความยึดติดทีนี้โสดาปฏิมรรคซึ่งไปสู่สู่ดาปฏิผลนั้นเขาเป็นอริยะบุคคลแล้วเนี่ยฮะอันนั้นต้องผ่านตัวสมาธิตัววิปัสสนาเพราะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาติระภัตตะปรมาสนะฮะแต่ถ้าพระโสดาปไอโสดาปฏิผลคือไปถึงผลแล้วนั้นต้องละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาติระภัตตะปรมาสนั้นได้หมายถึงไม่ลังเลสงสัยแล้วฮะในเรื่องของนิพพานแล้วอันนั้นต้องมีวิปัสสนาญาณผู้ที่ยังไม่มีวิปัสสนาญาณยังไม่หลุดพ้นยังถอดถอนอัตตาไม่ได้นิวรณ์ยังไม่ระงับดับไปนั้นวิปัสสนาญาณไม่เกิดนะฮะไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นต้องมีวิปัสสนาญาณด้วยโยมอันนั้นต้องเข้าถึงตรงนั้นต้องฝากไว้เนาะครับครับหมดแล้วนะพ่อครับก็สำหรับช่วงนี้ก็รายการธรรมสว่างใจก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานประจำปี2560วันเสาร์ที่7ตุลาคม2560ตักบาเทโวโรหณะวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2560ทอดกฐินสามัคคีเพื่อจัดสร้างศาลาสวรรคาลัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124เมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินัง
วัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรทิโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมก็มีความสนใจหรือว่าไม่เข้าใจปัญหาต่างๆก็ถามมาได้ถ้าพอจะอธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นก็จะช่วยนะเพราะว่าพระก็มีหน้าที่ที่จะให้กำลังใจกับญาติโยมหรือว่าแก้ปัญหาความทุกข์ทางด้านใจให้กับญาติโยมนี่ญาติโยมมีปัญหาสิ่งใดเกิดความข้องใจไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่ไม่มีความทุกข์ถ้ามันไม่เข้าใจเรื่องปัญหาอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถจะถามได้นะถ้าพอตอบได้ก็จะตอบให้ให้เป็นประโยชน์นะครับมีปัญหาไหมขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดสระแก้วโยมศรีนวล
โยมถามว่าหลวงปู่สังวานครับหลวงปู่สังวานละสังขารอายุเท่าไหร่เจ้าค่ะก็ยังจำไม่ค่อยได้ชัดประมาณสัก92หรือ93เนี่ยประมาณนั้นแต่90กว่านะครับสังขารพอดีประมาณเนี่ยที่เห็นนะเนาะนี่ก็ไม่ดีไม่ค่อยได้จำเรื่องอายุของท่านอะไรแต่ว่า90กว่า92 93ตัวประมาณทีนี้ถ้าหลวงปู่ท่านก็ล่วงลับดับตูดไปแล้วแต่ทีนี้คำสั่งสอนของท่านก็ยังอยู่ในจิตใจของเราอ่ะนะในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องนำหลักของการปฏิบัติของท่านมาใช้เหมือนกันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมนางเจริญพรจ้าโยมการทั้งสองรูปนะคะหนูถามปัญหาหลวงพ่อหนึ่งข้อแล้วหนูจะฟังทางทีนี้นะคะหนูปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหนูเหมือนจะไม่คุยกับใครไม่คนรอบข้างหนูเหมือนจะหนูจะไม่คุยกับเขาแล้วหนูจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะหนูจะฟังทางทีนี้นะคะจ้ะครับโยมถามว่าเวลาโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยจะแบบที่ไม่ชอบคุยกับใครครับหลวงพ่อคือโยมก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยถ้าไม่อยากคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครเลยเนี่ยโยมจะเป็นเข้าข่ายอาการโรคของการซึมเศร้าหรือเปล่าการซึมเศร้าก็อย่างหนึ่งนะครับการที่ว่าเราเหมือนกับเขาเรียกว่าปีกวิเวกต้องการที่สงบอยากอยู่เดียวเพื่อจะได้ทำจิตใจให้สงบมันมีความสุขจากการอยู่เดียวมีความสุขไม่ฟุ้งซ่านนั้นไม่ใช่โรคซึมเศร้านะฮะโรคซึมเศร้าหมายความว่าฟุ้งซ่านไม่สงบเป็นทุกข์อะไรประเภทนั้นนั่นคือโรคซึมเศร้าอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขไปอยู่เดียวไม่ได้เดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องของโรคจิตอะไรนะโรคทางความคิดแต่ว่าถ้าเราไปอยู่เดียวแล้วจิตใจเรามีความสุขมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นก็ต้องฝึกฝนไปเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดฌานเกิดญาณ นะฮะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนพระที่อยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยเขาปิดวาจาใช่ไหมเห็นไหมไม่ต้องไม่พูดไม่คุยแม้แต่การไม่สวดมนต์อะไรเงี้ยฮะให้มาอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองอย่างเดียวอะไรเนี่ยมันมีความสงบได้มันให้รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนั้นอันไม่ใช่ลูกซึมเศร้าอ่ะอันนั้นเฝ้าดูจิตดูความคิดนั้นไม่หลงจิตไม่หลงความคิดนั้นมีความสุขที่ว่าไม่หลงจิตไม่หลงความคิดนั่นเองฮะเห็นไหมเป็นอิสระจากจิตหรือความคิดปรุงแต่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต้องทำเพื่อเกิดความสุขอ่ะพอเราเกิดมาคนเดียวก็อยู่ต่อไปก็อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยในที่สุดมันเป็นในลักษณะนั้นถึงก็เข้าใจว่าความซึมเศร้าแตกต่างกันนะอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านไม่สงบเห็นไหมเป็นทุกข์อะไรเงี้ยหวัดระแวงอันนั้นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าต้องแก้ไขใช่ไหมพอเข้าใจนะครับนะครับมีความแตกต่างกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญได้เสนาสนะอันตรงัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงไปอยู่ในเรือนร้างว่างเปล่าเสนาสนะอันสงัดป่าช้าป่าชัดที่เงียบสงัดให้ไปเป็นภาวนาใช่ไหมให้ไปอยู่เดียวๆใช่ปะครับเพื่ออะไรทำสมาธิเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนะแต่ไปอยู่เยอะๆมันก็ไม่สงบเลยเดี๋ยวก็อาจจะต้องคุยกันอะไรกันในเสียงรบกวนกันอะไรกันใช่ไหมมันก็ทำให้ไม่เกิดสมาธิเกิดเป็นความระแวงกันไปวิตกกังวลกันไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่สงบได้นั้นเราก็ต้องมาดูลักษณะว่าการอยู่เดียวนั้นเราทำให้จิตใจเราสงบเป็นความสุขไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นเรื่องของการจะฝึกจิตให้เกิดสมาธิเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของความคิดเรื่องของการยึดติดนะใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองแต่ถ้าไปฟุ้งซ่านไม่สงบวิตกวิจารอะไรเป็นกังวลอะไรอันไม่ได้เดี๋ยวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนั้นนะฮะไม่มีความสุขฮะนี่อยู่คนเดียวมีความสุขก็อยู่ไปเห็นมั้ยต่อไปก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วฮะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะอัตตาหิอัตโนนาโตตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นก็ต้องสร้างต้องทำเอาไว้นะหลายคนนี่พอเราเคยอยู่กับคนส่วนรวมส่วนใหญ่อะไรฮะหลายคนพอไปอยู่เดียวๆนี่ก็โอ้โหอยู่ไม่ได้นะฟุ้งซ่านไม่สงบอะไรเงี้ยไม่ต้องอื่นไกลแล้วไปไว้บ้านคนชราพอแก่แล้วอะไรแล้วอะไรเนี่ยสูงวัยแล้วลูกหลานพาไปไว้บ้านชราก็ยังเงียบเหงาเคยไปเยี่ยมเยือนนะโอ้โหใจไม่สงบเป็นทุกข์กินข้าวไม่ลงอะไรเพราะลูกหลานไม่ไปเยี่ยมอะไรเยอะมันก็ยังมีอย่างนั้นเลยนั่นนะฮะซึมเศร้าแต่ยังก็มีหลายคนนะแต่ว่ามันก็ซึมเศร้าเพราะออกจากครอบครัวไปแล้วไงลูกหลานไม่ไปเยี่ยมอ่ะเห็นไหม
ป็นปัญหาเนี่ยฮะอันนั้นถ้าฝึกใจว่าเคยอยู่เดียวเคยทำความสงบไปแล้วถึงลูกหลานไม่ไปเยี่ยมก็สงบได้ใช่ไหมมีความสุขแล้วยังไงเราก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมที่สุดเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวต่อไปก็ตายคนเดียวไหมไม่มีใครก็เป็นเพื่อนหรอกใช่ไหมนั่นน่ะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะนั่นน่ะถูกต้องและตรงที่สุดแล้วไม่ต้องไปกลัวก็ใครก็จะมาวุ่งมาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เราก็รู้ตัวของเราเองนะใครจะมารู้ตัวเราเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมใช่ไหมใครจะมารู้จิตรู้ความคิดของเราล่ะฮะเราก็ต้องเห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองอันนี้สำคัญเรื่องของการปฏิบัตินะฮะคือน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ถูกทอดทิ้งนะผู้สูงวัยต่อไปก็จะมากขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าอีก10 ปีข้างหน้าผู้สูงวัยจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับนั่นเลยอันนี้มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งไปไงเห็นไหมไม่มีลูกหลานดูแลไปไงนั่นจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายใช่ไหมครับดังนั้นสูงวัยก็ต้องฝึกทำสมาธิเห็นไหมเหมือนพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้บ้างไม่งั้นจะพอถึงวันนั้นวัยนั้นถึงเวลานั้นแล้วก็จะทำใจยากทำใจลำบากกันนะบางคนไม่มีบางการที่พูดประชดประท้วงเลยฮะเคยไปเลี้ยงอาหารคนชรานำปัจจัยไปช่วยเห็นไหมเรื่องข้าวของอาหารอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็คุยกันเขาบอกบางคนก็ลูกหลานไม่เปี้ยมผมเป็นคนไม่มีบ้านแล้วหลวงพ่อเพราะลูกหลานไม่ไปเยี่ยมไหมเห็นคนอื่นเขามีลูกหลานไปเยี่ยมใช่ไหมน้อยใจป่ะอาจจะน้อยใจประชดมีเป็นไปได้ไหมที่คนไม่มีบ้านอ่ะไม่ได้ครับนั่นดีมันเป็นยังไงนะคงเสียใจว่าลูกหลานไม่สนใจอ่ะเพราะว่าเห็นว่าสูงวัยแล้วอะไรแล้วนะครับไม่ไปดูแลอะไรเนี่ยถ้าไปเจอภาวะงั้นก็จะซึมเศร้าได้ง่ายเหมือนกันนะใช่ไหมจะรู้ซึมเศร้าได้ขาดกำลังใจนะดังนั้นลูกหลานก็ต้องให้กำลังใจต้องเอาแรงไว้ก่อนนะเห็นไหมถ้าไม่ทำไว้ต่อไปรุ่นหลังต่อไปก็ทำแบบเราเหมือนกันที่เราก็ทำกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนกันนะมันได้แบบอย่างกันนะฮะเขาจึงบอกว่าต้องอะไรทำดีให้ลูกดูกตัญญูให้ลูกเห็นใช่ไหมคนรุ่นหลังจะได้ทำเป็นทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นรุ่นหลังจะได้ทำเป็นเนี่ยเห็นไหมแบบนั้นดีกว่าใช่ไหมมันจะได้รู้กันไปครับวัฒนธรรมไทยก็ต้องดูกันดังนั้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดเรื่องของกตัญญูนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมมีมิตรต่างสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีหรือเป็นเครื่องหมายของคนดีอ่ะเห็นไหมมันก็จะทำเป็นแบบอย่างกันทำให้สังคมของคนในครอบครัวโดยรวมเห็นไหมมันก็จะอยู่กันเป็นสุขเห็นไหมพึ่งพาอาศัยกันดูแลเอาใจใส่กันอะไรกันนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วมันทุกวันมันก็ต้องแตกกันไปหมดจากเป็นจากตายก็ต้องไปกันหมดนะถ้าเราดูแลกันดีอะไรดีอยู่ก็รักจากก็อะไรตายก็ยังคิดถึงใช่ไหมครับยังมีคุณงามความดีที่จะมาระลึกนึกถึงกันอะไรกันนะฮะมันก็จะดีกว่านะฮะทีนี้ถ้าเราก็ไม่ทำหน้าที่ของเราให้มันดีตามหลักของพุทธศาสนามันก็เลยทำให้สังคมของเราก็ไม่น่าอยู่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่ามันอยู่แบบอะไรหลักลอยไปนะใช่มั้ยไม่มีหลักการอะไรเลยนะฮะมันก็เคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้เรานึกถึงฐานะหน้าที่ก็เราควรทำอย่างไรให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเรื่องของคุณธรรมชีวิตจะได้มีคุณค่าน่าจะจำน่าจะศึกษาเหมือนบรรพบุรุษของเราหลายคนหลายท่านท่านก็นำหรือว่าทำให้ดูเห็นไหมเหมือนในปัจจุบันนี้ที่ว่าในหลวงของเราในรัชกาลที่9ของเราก็ทำให้ดูไหมหลายอย่างในที่เราต้องเรียนรู้ยังตอนที่ยังไม่ได้บวชตอนที่เป็นเด็กๆเคยฟังโอวาทของในหลวงเราก็จำได้ว่าในหลวงนั้นท่านมีเหตุมีผลเนี่ยในการที่ชี้แนะในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเรายังจำได้เลยนะก็ถ้ามีเหตุมีผลครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากแม่ห้องสอนครับจากโยมบัวหอมเจริญพรใจโยมฮัลโหลอยู่ไหมจ๊ะโยมบัวหอมใช่ค่ะจ้าเจริญพรจ้า
ค่ะมาอนุโมทนานะคะจ้าพอดีชอบสวดมนต์อะค่ะสวดบทสวดมนต์เช่นชินปัญชรบ้างธรรมจักรบ้างพระกันไดปิฎกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่ๆก็มีอาการทางจิตใจไม่ปกติเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็พูดคนเดียวคล้ายๆเหมือนคนมีอาการคนไม่ปกติอะค่ะอาจารย์จะถามว่าหรือว่าเป็นเล่าอาการให้ฟังหรือว่าอยากทราบว่ามันเป็นอาการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะจะมีแค่นี้เนาะมีอะไรอีกไหมไม่มีอะค่ะอืมครับครับโยมโมหอมบอกว่าเวลาสวดมนต์ชอบสวดมนต์เนี่ยครับแต่ว่าก็ยังมีอาการที่แบบรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหอะไรเงี้ยครับมันเกิดจากอาการอะไรเป็นอาการของอะไรก็ยังคือมันยังละสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ยังละไอ้ความโกรธไม่ได้มันก็ต้องโกรธอยู่ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้จะละความโกรธได้เด็ดขาดก็ต้องพระอนาคามีละพระโทสะเนี่ยละได้ขนาดว่าพระโสดาบันสกิทาคาก็จะมีความโกรธนะฮะแต่ไม่อาฆาตพยาบาทเท่านั้นเองนะเป็นระยะคนแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็จะต้องรู้เท่าทันไว้เห็นไหมการสวดมนต์มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วฮะเรื่องได้เรื่องดีทำให้เกิดสมาธิเกิดสตินะฮะเกิดความฝังขังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเห็นไหมแล้วเท่าว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงความหมายแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติจริงมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่สวดเพื่อขังอย่างเดียวท่องจำนะแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายด้วยแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติในแก้เรื่องของใจมันก็จะทำให้เราเกิดสติขึ้นอีกเกิดปัญญาขึ้นมาอีกนะอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจตรงนั้นด้วยเห็นว่าโยมว่าต้องพูดคนเดียวอะไรคนเดียวนะบางทีมันก็ติดเป็นนิสัยไหมคนที่พูดคนเดียวก็มีนะมีเยอะไหมเคยเห็นไหมเยอะมีเยอะนะแต่ที่พูดคนเดียวมันเป็นภาวะที่มันเป็นนิสัยติดมาแต่ดั้งเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มีสติรู้อยู่เรากำลังพูดคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วให้มีสติอยู่อะไรมันก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขกันไปใช่ไหมให้มีสติพอมีสติมากขึ้นแล้วมันก็จะลดไปเองงับยังได้เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นอาจจะเป็นบุพกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราเกิดไม่คือว่ามันคนก็พูดคนเดียวได้อะไรได้แต่จะคือว่าเสียสติมันก็ไม่ใช่เห็นไหมเขายังรู้เรื่องอะไรดีเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติมันก็จะช่วยลดสิ่งเหล่านั้นไปได้ยับยั้งชั่งใจสติสัมปชัญญะดีขึ้นมันก็ควบคุมได้ไงควบคุมได้มากขึ้นเนี่ยถึงแล้วอาการเหล่านั้นมันก็จะได้น้อยลงนะฮะอาการเหล่านั้นจะน้อยลงอาจารย์คะอาการแบบนี้มันเกี่ยวกับจิตใจใช่ไหมคะก็อยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่จิตใจของเรานะฮะที่มันทำให้มีอาการพองยุบพองยุบรู้สึกเดี๋ยวบวมรู้สึกเดี๋ยวเล็กบวมเดี๋ยวเล็กอันนี้เป็นอาการอะไรคะก็ภาวะจิตทั้งนั้นเลยทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าตัวมันบวมใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นภาวะของจิตนะฮะหรือว่ารู้สึกมันเล็กลงไงที่จริงตัวจริงมันไม่บวมก็ปกติของเขาอย่างนั้นนะฮะแต่ภาวะจิตมันเกิดขึ้นเหมือนอะไรทำสมาธิมินิมิตเนี่ยพอตัวใหญ่ตัวพองตัวหนักตัวเบาใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนไม่มีเร็วแรงมันเบาเหมือนหายไปเลยอย่างเงี้ยบางทีตัวเราก็หายไปเลยไม่มีตัวตนเลยใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นภาวะของจิตทั้งนั้นเรากำหนดรู้อย่าให้มีสติไว้เท่านั้นเองต่อไปก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่ให้เรามีตัวรู้ไว้คือสติระลึกรู้ตัวรู้คือภาวะจิตของเราปรากฏเกิดขึ้นเห็นอาการอย่างนั้นไม่จีรังยั่งยืนเปลี่ยนบทสวดมนต์เรื่อยๆมันจะมีอะไรผิดไหมคะไม่เป็นไรหรอกตรวจไปเถอะตรวจไปให้มีสติอยู่กับการสวดมนต์ที่เราสามารถสวดได้ทุกบทใช่ไหมคะทุกบทเลยฮะตรวจได้ทุกบทเลยฮะอ๋อค่ะพอดียมกังวลว่ากดบทนั้นไม่เหมาะบทนี้จิตเราปฏิบัติไม่ถึงแล้วกลัวว่าพอสวดแล้วก็จิตตกนี่ไม่ใช่หรอกครับคือสวดทุกบทแล้วต้องมีสติแล้วก็ต้องเข้าใจถึงความหมายว่าที่เรามาสวดนั้นไอ้ความหมายน่ะที่จริงต้องแปลให้รู้ความหมายด้วยเพราะเราจะได้นำมาปฏิบัติมันเป็นคำเก่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าทุกบทค่ะแต่ว่าทุกหลังจากสวดแล้วมันจะรู้สึกมีความผิดปกติในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกันหรอฮะมันไม่เกี่ยวกันนั่นเป็นเรื่องของภาวะจิตไงอ๋อค่ะเป็นภาวะจิต
ทีนี้เราดูอาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราดูว่าจะให้มีสติให้มีสมาธิให้มีตัวรู้เกิดขึ้นอาการของมันที่เกิดอาการอย่างไรตัวเบาตัวพองอะไรนะตัวยุบมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนนะถ้าเรามีสติรู้ไว้มันก็เป็นเรื่องอาการของภาวะจิตที่เราปฏิบัติที่เราพิจารณาหรือว่าที่เราภาวนาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายอะไรเขาอาจารย์คะแบบนี้เขาเรียกว่าโรคจิตไหมคะจิตคนเราเนี่ยถ้าพูดแล้วมันเป็นโรคจิตด้วยกันทุกคนนะจะเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นนะเป็นจิตด้วยโรคจิตด้วยกันเท่านั้นนะแต่ทีนี้เรารู้จิตหรือเปล่าที่เขารู้สึกเราเหมือนคล้ายๆคนโรคจิตอ่ะเรารู้จิตเราตัวแรงหรือเปล่าฮะคนเราถ้ารู้ตัวเองจะบ้าไม่บ้าคนดูเราเองว่าเราไม่บ้ามันเริ่มจะบ้านะฮะถ้ามารู้ว่าเราเป็นโรคจิตมันไม่เป็นโรคจิตหรอกแต่คนแม้เราไม่เป็นโรคจิตเลยเป็นโรคจิตเห็นไหมเห็นไหมบางคนนี่แหมไอ้บ้าเออไม่อาตมาเคยไปเยี่ยมนะโรงพยาบาลนะที่ว่าดีว่าคนเป็นโรคจิตเนี่ยเรียกคนบ้าอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าไม่บ้าแล้วนี่ดูที่พวกหมอพยาบาลนี่บ้าดูที่อาจารย์เนี่ยมันหาว่าหนูบ้านะฮะเนี่ยว่ายังไงเนี่ยไหมหมอพยาบาลนี่บ้าหมอก็ขำพยาบาลก็ขำนะเห็นไหมงั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นยังไงถ้าคนบ้าก็โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นคนโรคจิตคือมันมีสติมันจะมีเรื่องนึงถ้าหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนพลังงานมาแบบมันจะถ้ามันมากระทบมันจะเป็นอาการสั่นๆๆๆๆแบบคือว่าไม่มีตัวตนแต่ว่ามันจะมาอยู่ในร่างกายแล้วมันจะทําให้ร่างกายหรือทําให้มีสภาวะอารมณ์ที่เป็นโรคเหมือนคล้ายๆมันจะสั่นไปทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะอันนั้นก็ต้องกําหนดรู้ไว้เพราะว่ามันเป็นอาการอันนี้ก็มาจากภาวะจิตเหมือนกันเห็นไหมที่เป็นอาการอะไรที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเราก็ต้องให้มีสติไว้กำหนดรู้ไว้เห็นไหมให้รู้ตัวปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะต้องรู้ในปัจจุบันนั้นคือไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะไม่ต้องไปกลัวกำหนดรู้ไว้นะไม่ต้องไปกลัวหรอกมันเป็นอาการเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละฮะมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกแต่ให้มีความรู้ที่ปรากฏที่เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดเราไม่ต้องไปกลัวเขามันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองฮะแต่นี้ถ้าเราไปวิตกกังวลไปกลัวปั๊บมันจะวิตกกังวลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวิตกกังวลนะก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไปอันนี้เราต้องแก้โดยการที่กำหนดรู้ว่ามันเกิดมันดับอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกำหนดรู้อย่างนั้นมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นปรากฏเกิดขึ้นแล้วมันมีสภาวะที่ไม่คือว่าไม่มีความก้าวหน้าอะไรในชีวิตเลยมันแบบรุ่มๆดอนๆรุ่มๆดอนๆแล้วก็เป็นภาวะจิตแบบเงินมันดิ่งลงค่ะเราดูไปที่หนูไม่กล้าสวดเราดูไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะค่ะสวดมนต์เป็นตัวแก้ไปเรื่อยๆแล้วกันมันจะได้ช่วยดึงจิตไม่ให้ดิ่งลึกลงไปอะไรที่ว่าจนไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดตัวเองอะไรเงี้ยนะอันนี้มันยังเห็นจิตเห็นความคิดมันไม่เป็นโรคจิตหรือถ้าเรายังรู้จิตรู้ความคิดไม่เป็นโรคจิตหรอกเห็นไหมแต่ว่าที่มันยังแปรปรวนยังคุมไม่ได้ยังทำจิตที่นิ่งไม่ได้ไงอ๋อมันก็เลยอาการของจิตที่มีอารมณ์แปรปรวนเหรอคะมันเป็นแปรปรวนนะฮะจิตยังไม่รวมเห็นไหมไม่รวมก็ฝัดแฝงเป็นระแวงไปไหมเหมือนเนี่ยถูกขึ้นแทรกอยู่เรื่อยไงหนูเข้าใจว่ามันเป็นพวกผู้ผีปีศาจที่มันชอบมาทดลองเป็นไปได้ไหมคะมันก็ถ้าเราจะคิดอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างนั้นมันก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรามีไม่มีให้ต้องการที่ว่าให้สิ่งใดมาเข้าแทรกซ้อนมาครอบงำเราได้เราก็ต้องมีสติมีสมาธิไม่ให้มาครอบงำฮะเพราะสติมันก็เป็นเหมือนมันมีจิตของคนอื่นครอบงำนั่นเราเปิดประตูเราขาดสติไงสตินี้มันเป็นประตูนะต่างของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันต้องมีตัวสติเขาเรียกว่าสติสังวรสติสังวรนี่มันเป็นประตูหน้าต่างของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเรารู้จักมีประตูมีหน้าต่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาไม่ได้เพราะสติมันเป็นตัวกั้นตัวกันไว้ไงฉะนั้นเราต้องฝึกให้มันต่อเนื่องกันแล้วเราก็จะรู้จะเข้าใจว่ามันเข้ามาทางไหนฮะมันก็เข้ามาทางอายตนะทางผัสสะนั่นแหละค่ะหนูไม่ค่อยได้ฝึกเป็นอย่างอื่นหนูแค่นั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาจนไม่ได้ไม่พอนะเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้ว
กายถูกต้องสัมผัสเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาแทรกได้ทั้งนั้นนะถ้าเราไม่มีสติเห็นไหมเราจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวตัวเวลาอื่นตาก็เห็นลูกก็อะไรเข้ามาบ้างก็ไม่รู้ไม่มีอะไรประตูกั้นอะไรเลยอะไรก็เข้าผู้ดีผู้ร้ายเข้ามาได้หมดหูได้ยินเสียงก็เสียงดีเสียงร้ายเข้าได้หมดอะไรเงี้ยลำนองนั้นน่ะมันก็เข้ามาครอบงำในจิตใจของเราหมดเลยเห็นไหมทำไมท่านให้สำรวมล่ะให้มีอินทรีย์สังวรให้มีสติสังวรล่ะมันจะเป็นตัวกั้นตัวกันเอาไว้ไงฮะอันนี้เราจะมาแก้ไขมันแก้ง่ายทีนี้มันเข้ามาทางอายตนะทางปัสสะเวลาจะมานั่งอย่างเดียวมันทำไม่มันไม่พอกันนะมันเข้ามาอยู่ข้างในต้องเยอะแยะไปหมดเราไม่เห็นมันเองอะฮะไอ้ข้างนอกจะเข้ามาข้างในก็อยู่เต็มไปหมดนะมีสื่อฮะใช่ไหมเข้าใจความหมายไหมโยมค่ะตัวนี้ค่ะหนูพยายามหาวิธีกำจัดไอ้ตัวนี้หนูกำจัดไม่เป็นหรอกค่ะเหมือนมันรู้สึกว่ามันมีสิ่งแปลกๆมาอยู่รอบตัวเยอะแยะไปหมดแต่เหมือนรู้อยู่คนเดียวแล้วเหมือนคนบ้าอยู่คนเดียวพยายามแก้แล้วกันนะตัวการสวดมนต์แล้วก็ทำสติสำรวมระวังระวังตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรู้กายถูกต้องสัมผัสต้องให้มีสติทุกอริยบทต้องกำหนดนะฮะทางผัสสะทางอายตนะนะฮะมันจะช่วยแก้พองยุบอย่างเดียวเอาไม่อยู่ใช่ไหมคะไม่อยู่หรอกสมาธิอย่างเดียวไม่อยู่ไปนั่งเฉยๆแล้วก็เวลาอื่นไม่ได้สำรวมไม่สงบไม่ว่าใครแหละถ้าเกิดว่าตาไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรเนี่ยเวลามานั่งสมาธิเดียวไม่สงบเพราะว่าอะไรนิวรณ์มันเข้าไปสู่จิตใจแย่ๆหมดแล้วข้างในอ่ะข้างนอกก็จะเข้ามาข้างในก็มีอยู่แล้วเยอะไปหมดเลยไล่ก็ยังไม่ออกเลยบางทีนั่งสมาธิชั่วโมงเนี่ยไล่ของเก่ายังไม่ออกเลยของใหม่จะเข้ามาอีกแล้วนะจบกันเลยใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงต้องให้มีอินทรีย์สังวรไงมีสติสังวรมีอินทรีย์สังวรนะฮะสติให้มากๆใช่มั้ยคะมีทั้งศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรนะมันกําจัดนิวรณ์นะฮะได้กั้นนิวรณ์ไว้ไงอย่างบอกว่าการสติก็เป็นประตูหน้าต่างนะฮะที่คอยกันนะฮะสิ่งจะเข้าแทรกซ้อนเข้ามาไงเป็นตัวกั้นเอาไว้ไงตัวกันกรองก็ได้เอาเรียกงั้นก็ได้พอเข้าใจนะโยมค่ะเข้าใจค่ะฝึกไว้พยายามฝึกค่ะขอบคุณพระอาจารย์นะคะจ้าท่านสุโยมค่ะครับมีปัญหาอะไรไหมมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากอยุธยาครับโยมจำเรียงโยมบอกว่าโยมมีญาติอยู่คนนึงตอนที่เขาป่วยเนี่ยเขาให้โยมถือ ATM ไว้แล้วก็เวลาเขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรแต่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยหนูอยากจะเอา ATM ของเขาเนี่ยไปกดตังออกมาให้เขาแล้วไปทำบุญหนูก็กลัวว่าเขาจะคิดว่าโยมเนี่ยแช่งเขาอะไรประมาณนี้ทีนี้เขาเสียชีวิตแล้วหนูก็เลยนำ ATM เนี่ยไปกดตังออกมาเพื่อที่จะทำบุญให้เขาแล้วก็บุญที่ทำไปเนี่ยโยมอยากจะทราบว่าเขาจะได้บุญหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตังของเขาเป็นเงินของเขาได้สิได้ทำไมจะไม่ได้ถึงเป็นของเขาก็ตายไปแล้วก็ทำบุญให้เขาเป็นของเขาเห็นไหมแต่ดีว่าตอนนี้เขาตายไปแล้วเขาจะมาเอาตังไปทำบุญได้หรือเปล่าทำไม่ได้ใช่ไหมดูตัวเธอยาพามสุภาพมนบหลังจากที่ตัวเธอยาพามเสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านเห็นไหมเพราะว่าอะไรห่วงสมบัติสมบัติไปฝังไว้รอบบ้านหมดความเป็นกังวลห่วงสมบัตินั้นตายแล้วก็เลยกลายเป็นลูกหมาอยู่ในบ้านนั่นนะฮะทีพุทธเจ้าผ่านมาก็ฮะทีแรกท่านทำพยากรณ์ไว้ก่อนนะดูกรอานนท์เนี่ยตัวทายาพามันตายแล้วก็ไม่เป็นไหนไปไหนแล้วก็เกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านเพราะความห่วงสมบัติของเขาห่วงสมบัติห่วงสมบัติของเขาเนี่ยก็ไม่ไปไหนหรอกแล้ววันหนึ่งก็พอก็เป็นลูกสุนัขจริงๆก็โตเขาแล้วมันก็เห่าได้อะไรได้พระเจ้าเดินผ่านบ้านมันก็ไปเห่าพระเจ้าก็พูดไปเปยสุทัศน์มนุษย์ก็ยังอยู่ด้วยบอกว่าตัวเทยพามตอนที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ใส่บาตรเราพอก็ไปเป็นหมาแล้วมาเห่าเราซะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะสุภาพมนุษย์ก็ได้ยินว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าทรงว่าพ่อตัวเองมาเป็นหมาแล้วก็เห่าพระองค์ไงอย่างนั้นก็สงสัยก็เลยไปถามเราย่อนะแต่พุทธเจ้าว่าทำไมเป็นอย่างนั้นบอกว่าเธอจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เธอต้องดูแลเขาให้ดีแล้วก็เรียกเขาว่าพ่อหมานั่นนะแล้วก็ให้บอกให้เขาไปพาไปขุดสมบัติที่เขาฝังไว้เขายังไม่ลืมหรอกเขาตายจากครนไปเป็นหมาอยู่ในบ้านไม่ลืมสมบัติที่ฝังไว้ตรงไหนเห็นไหมทีนี้สุภาพมันก็ทำตามเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อทำตามพระพุทธองค์แล้วเรียกว่าพ่อดูแลสุนัขนั้นอย่างดีสุนัขก็พาไปขุด
สมบัติที่ขวางไว้หมดเลยทุกพระมนพก็สลดใจเลยใช่ไหมโอ้โหที่พระเจ้าตัดไว้จริงหมดนะฮะจะต้องพ่อเราเป็นเศรษฐีหรือเปล่าแทนที่จะมีเงินไปทำบุญนั้นมันกลับไปห่วงสมบัติขวางบาทก็ไม่ใส่ใช่ไหมเขาเดินบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็ใส่เขาไม่ได้รวยเท่านี้เขาก็ยังใส่บาทกันแต่นี้ไม่ใส่บาทเลยใช่ไหมห่วงแล้วก็ห่วงลูกไม่ให้ไปศรัทธาสนใจพระพุทธเจ้าที่ต่างหากอีกนะพี่ก็ได้สมบัตินั้นมาก็เลยทำบุญให้พ่อไงเอาสมบัตินั้นนั่นหมายถึงโยมที่ว่าเอา ATM ไปกดเราทั้งทำให้ลูกอันนี้ตัวเทยพามสุภาพมนพนี่ก็ทำให้นะตัวเทยพามถึงจะเกิดเป็นเทวดาได้นะสมบัติของพ่อนั่นแหละใช่ไหมเนอพอเข้าใจนะครับอธิบายเปรียบเทียบครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกโยมชันจะเล่นพรจ้าโยมอันนี้ครับขอถามมีสักข้อและสงสัยคือตะกี้เขาสวดโน้ตไอ้สวดชินบัญชรนะแค่คาถาชินบัญชรนี่ผมสงสัยมาตั้งนานเขาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสาวกแต่งขึ้นมาขอถามแค่นี้ครับขอฟังไทยทีวีสาธุครับว่าไงเนี่ยคาถาชินบัญชรที่เคยได้ยินกันทั่วไปเนี่ยว่าสวดคาถาชินบัญชรเนี่ยโยมก็เลยสงสัยว่าเป็นคาถาแบบไหนเกี่ยวกับอะไรคาถาที่สมเด็จพุทธาจารย์โจเรียบเรียงขึ้นมาไงอาจารย์ที่พิชินบัญชรนะนะสมเด็จพุทธาจารย์โจสมเด็จพุทธาจารย์โจพรหมรังสีใช่ไหมครับเรียบเรียงเลยว่าต้องแต่งขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นคำสอนเป็นคำบาลีที่ว่าเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้านั่นเองนะก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกการสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านมันก็เป็นเรื่องดีเป็นกุศลนะการสวดมนต์เพื่อต้องการให้เกิดสมาธินะพระเรียบหลังไม่ใช่เกิดมาข้างพุทธการนะข้างพุทธการจริงๆไม่มีลายลักษณ์อักษรใช่ไหมมีเป็นมุขปาฐะนะว่าปากเปล่าต้องจำกันมาก็เรียกว่าต่อหนังสือต่ออะไรกันนะต่อปากอะไรมุขปาฐะหมายถึงว่าได้รับการบอกเล่ามาใช่ไหมก็จำมาอะไรนะแต่ไอ้ชินบัญชรนี่รู้สึกว่าสมเด็จโตนะเรียบเรียงขึ้นมาสมเด็จพุทธาจารย์โจฮะเพื่อเป็นคำสวดอะไรเงี้ยมันก็เอาเรื่องของเรื่องของพุทธเจ้าแต่พระองค์นะมาเรียบเรียงกันไหมมาใส่ไว้เพื่อจะได้เป็นการระลึกนึกถึงที่จริงวัตถุประสงค์ท่านก็ต้องการให้ตรวจให้เกิดสมาธินะให้เกิดความสงบนั่นเองนะต้องเข้าใจตรงนั้นนะโยมไม่เป็นปัญหาหรอกมนทุกมนนะฮะที่ว่าแม้จะอัตถกถาหรือฎีกาที่เรียบเรียงขึ้นมามันก็เป็นเรื่องกุศลผลบุญทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่ที่เรียบเรียงให้มันสลัดสรวยเพราะมนหลายๆบทนั้นก็มาชั้นหลังทั้งนั้นแหละที่มาสวดมาท่องอะไรกันนะก็เหมือนที่เคยพูดว่าแม้แต่บางสกุลมัตติกาบางสกุลเนี่ยครั้งพุทธกาลก็ไม่มีที่จะต้องมาสวดอภิธรรมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีไม่ต้องอื่นไกลเลยโยมอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นพุทธเจ้าทรงไปแสดงโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ไหนดาวดึงพุทธบรรดาไปอรจุติที่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรอยู่ก็ให้ไปเชิญมาฟังอภิธรรมเจ็ดคำพีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยไหมตามประวัติความเป็นมาอย่างนั้นก็ไม่ได้มาใช้สวดงานตกปัจจุบันนี้ที่ไหนแล้วฮะแต่ว่าเราก็มาใช้การถือว่าเป็นธรรมขั้นสูงก็เอามาสวดที่นี้สวดไปจะได้สาระความรู้จากกี่คนกี่ท่านนั้นไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยจะใส่ใจหรือสนใจกันเท่าไหร่ทำกันเป็นเพณีพิธีอะไรกันส่วนใหญ่นั้นเป็นอย่างนั้นก็น่าเสียดายโอกาสเนาะความจริงเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงไปตัดหรือว่าทรงไปแสดงโปรดพุทธมารดา3เดือนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนแร้เทพบุตรหรือว่าพวกเทวดาทั้งหลายบรรลุเป็นโสดาบันกันเพียบไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่น่าหนักมันก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะฉะนั้นที่เอามาเรียบเรียงเอามาสวดกันก็เพื่ออะไรให้ทรงเอาไว้ทั้งคำสอนเหล่านั้นอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเหมือนกับการสวดจบนั้นที่จริงในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีที่จะเอาไปสวดอะไรกันอย่างนั้นถ้าดูตามประวัติความเป็นมานะแต่เราก็เอามาใช้กันเป็นเรื่องวัฒนธรรมอะไรกันไปพิธีศาสนพิธีอะไรกันไปก็แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องรักษากันเอาไว้มันก็จะได้เป็นระเบียบแบบแผนอะไรก็อย่าไปว่ากันเลยนะโยมให้เข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแต่มาชั้นหลังชั้นอะไรนี่เหมือนกับสวดมนต์ทำวัดเนี่ยฮะเห็นไหมก็เหมือนกันแหละก็มาเรียบเรียงชั้นหลังทั้งนั้นแหละฮะแต่ว่ามันเป็นคำที่เป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย
หรือว่าข้อวัดปฏิบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าพระสาวกหรืออุบาสกอุบาสิกามันก็มีหมดนะฮะและคำที่ว่าเหมือนในมงคลสูตรที่พระสวดกันก็เหมือนกันนะฮะมงคลสูตรก็เป็นคำเทศนาของพุทธเจ้าใช่ไหมที่จะแสดงให้มงคล38ประการให้เทวดาและมนุษย์ฟังเพื่อเอาไปประพฤติปฏิบัตินะฮะที่จริงถ้าเป็นคำสอนไม่ใช่คำสวดนะแต่ว่าเราต้องเอามาสวดกันเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ไปอยู่ในทางพุทธการไม่ได้ฟังที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงใช่ไหมมายุคเราก็ต้องส่งเอาไว้เห็นไหมทีนี้เราต้องเข้าใจถึงความหมายเห็นไหมสวดเพื่อความขังถ้าเราถือเป็นขังก็ต้องมีความคิดความเข้าใจอย่างว่าต้องแปลให้รู้ความหมายด้วยเพื่อจะได้เอามาประพฤติปฏิบัติได้ส่วนใหญ่เราไปถือแค่อะไรเอาความขังไม่ได้ค่อยได้เอาความคิดกันนะฮะมันก็เลยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรชีวิตอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็จะไปพึ่งความขังอย่างเดียวแต่ไม่ความพึ่งความคิดความเข้าใจถามว่าสังคมหรือส่วนตัวครอบครัวหรือโดยรวมจะเป็นยังไงจะแก้ไขได้ไหมถ้าเอาแต่ความขังโดยที่ไม่มีความคิดล่ะชีวิตจะดีขึ้นไหมเราก็ต้องมาดูตรงนั้นนะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้ทั้งหากฮะเห็นฝากโยมไปด้วยนะฝากโยมดูไว้มนต์ทุกบทนะฮะมันก็ดีทั้งนั้นแหละนะส่วนให้เกิดสติเกิดสมาธิเรานึกถึงว่าเป็นแนวเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการสรรเสริญบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรเนี่ยไม่ได้เฉพาะพระนะแม้แต่ว่าเป็นญาติโยมก็เหมือนกันที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็เคารพได้เหมือนกับบิดามารดาของเราครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องควรเคารพเอาไว้ยกย่องเอาไว้นะพระให้พรอยู่ประจำเลยอภิวาทนาติเรตานิจังอุทาปจายโนยัตโรธรรมาวัฏาติอายุโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะฮะพระให้พรทุกครั้งทุกคราวไปแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติล่ะเป็นไงเห็นไหมพระให้พรขังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมชีวิตดีขึ้นไหมพระเพียงแค่บอกพรให้ไปประพฤติปฏิบัติแต่คนส่วนใหญ่ถือว่าพายพรได้พอแล้วคิดไหมส่วนใหญ่คิดไหมหรือว่าถือว่านี่ขังแล้วพายพอแล้วส่วนใหญ่คิดไหมอ้าวถามไอ้บอยหน่อยฮะถ้าบอยหน่อยเป็นไงคิดไหมส่วนใหญ่คิดปะก็คงจะคิดว่าให้พรแล้วก็ได้พรแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะไม่ได้คิดเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องไปปฏิบัติใช่ไหมครับพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ครับคือถ้าเป็นนิดอย่าอยู่เป็นประจำใช่ไหมถ้าไม่ทำล่ะพรเกิดขึ้นไหมไม่สำเร็จไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่เลยไปขอพรทั้ง19วัดอย่างนี้ฮะไปให้พรทุกครั้งไปเลยอภิวาทนาสีริสาเนี่ยขังไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมนี่มันน่าคิดเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะอันนั้นก็ต้องดูกันนะฮะด้วยเหตุด้วยผลนะเราต้องดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยดังนั้นเนี่ยญาติโยมก็เราเป็นชาวพุทธนะฮะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจนะก็ต้องใจทำใจของเราให้รับรู้แล้วทำใจให้เราให้ตื่นบางครั้งบางคราวบางเขาไม่ได้แปลให้รู้ความหมายหรือว่าเราก็ยังไปยึดติดเรื่องของความขังอย่างเดียวความขังก็มีอยู่ฮะเรื่องของความขังทุกสิ่งมีอยู่แต่ว่าเราต้องมีความคิดความเข้าใจด้วยถ้ามีความขังเพื่อความขังอย่างเดียวอะไรก็ฝากไปคิดไว้ว่ากับความขังบนบานสันกาวอย่างเดียวให้เทพเจ้ามาโดนบันดาลอย่างเดียวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลนะฮะเราจะได้ช่วยได้กี่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์กันนะนะมันเป็นที่หนึ่งที่ต้องคิดนะฮะเวลาเข้ามายากหมากแพงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้อาจจะเข้ายากหมากแพงได้ปะเห็นไหมเวลาจะจนนี่บนบานให้ร่ำรวยได้ปะแล้วก็นะไม่ต้องมาดูเหมือนกันเห็นไหมมาพิจารณาดูมันก็ต้องแก้ไขใช้เหตุใช้ผลอะไรอย่างนี้ไม่นั้นหลักของพุทธศาสนาเราจึงมีอะไรฮะที่จะทำมิกถะประโยชน์ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะฮะของเรือนอยู่ก็ต้องมีหลักของทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์เนี่ยอยู่ดีเพราะเขามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอะไรหรือแม้ก็จะมาบ่นให้ฟังบางทีเผลอๆก็มาขอให้โชคดีขอหวย
ไอ้ถูกลอตเตอรี่อะไรถูกหวยใต้ดินอะไรก็มีนะมาขออยู่เรื่อยแหละนะแล้วก็บอกว่าเออพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกหวยบอกอะไรเนี่ยท่านให้ใช้ชีวิตว่าพอดีพอเพียงไม่กินกันได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีเห็นไหมถึงแม้จะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชั่วคราวถ้ากินกันได้ใช้กันมีไม่รู้จักคำพอดีมันเป็นหนี้ชั่วโคตรเอามันจะทุกข์หนักอะไรประเภทนั้นอะไรใช่ไหมฉะนั้นในหลักของทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์พึงประพฤติปฏิบัติได้สี่ข้อหรือสี่ประการกันที่เรียกว่าอุอากสะไงที่ก็มาอะไรรงเรกรงยานเป็นคาถาอะไรมหานิยมอะไรเห็นไหมมหาลาภเห็นไหมลงเลขลงยันนะฮะไปแปะที่บ้านแปะที่ร้านจะได้ขายของดีเงินไหลมาเทมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงแล้วมันเป็นคำสอนอุแปลว่าอะไรอุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรอะไรอารักสัมปทารู้จักการรักษากะละกัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีใช่ไหมนี่ก็สำคัญสาระสมาชีวิตตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะส่วนใหญ่คนไทยเราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะไหมที่มีปัญหาส่วนใหญ่ฮะเป็นหนี้ของโชว์หรือว่าของใช้มากกว่ากันนะส่วนใหญ่เป็นหนี้ไอ้ของโชว์หรือของใช้มากกว่ากันนะของใช้ของโชว์แล้วบ่ของโชว์แล้วของโชว์ก็คือนั่นสิฮะนั่นนี่ประเภทอะไรฮะโก้แล้วกุ้มเจ้านี่มาตามลุมล้อนอนบ้านไม่รับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยเบอร์นี้ซิมนี้เจ้านี่ตามทวงจางเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์ใหม่ไม่เปลี่ยนที่สายแก้ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนที่สายหรือเปลี่ยนซิมเปลี่ยนที่สายอ๋อต้องเปลี่ยนที่สายถ้าเปลี่ยนแต่ซิมนี้แก้ไม่ได้นะไม่ได้โอ้จะเบอร์ไหนก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนที่สายเนาะมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นต้องแก้ที่อะไรแก้ที่นิสัยใช่ไหมฉะนั้นมันต้องฝึกในหลักของทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์เห็นไหมหลักของพุทธศาสนาใช่ไหมครับต้องนำมาใช้ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตสมควรเนี่ยสำคัญนะฮะโดยมากก็กินก็ได้ใช้กันมีไม่รู้จักคำว่าพอดีอะไรก็จะไปคิดว่าอะไรชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอะไรเขาเนี่ยเห็นกันเป็นโฆษณาอะไรกันนะเห็นไหมชีวิตต้องมีลิมิตไหมใช่ไหมแต่มันต้องมีลิมิตเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้เป็นสินนะเพราะเกินลิมิตหรือเปล่าใช่ไหมเกินความพอดีอะไรก็อันนี้คำโฆษณาก็ไม่ว่าเรื่องโฆษณาก็โฆษณาใช่ไหมในสินค้าก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าชีวิตจริงแล้วก็ต้องนะไอ้ที่จะทำมิกถาประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดและทรงแสดงในหลักของพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นลิมิตของชีวิตการดำเนินชีวิตไหมใช่ไหมขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรที่บอกว่าอุทานสัมมาทาอารักขสัมมาทากัลยาณมิตรสมาชีวิตาเนี่ยนั่นเป็นกฎกติกาทำให้ชีวิตเรามีอะไรกฎกติกาหรือมีลิมิตมากขึ้นใช่ไหมอันนั้นก็จะทำให้ปัญหาลดลงอันนี้ที่จริงหลักของพุทธศาสนาของเราตรงตัวแล้วก็ตายตัวด้วยไหมใช่ไหมแต่ใครทำได้มันก็ทำใหปัญหามันลดลงน้อยลงในการดำเนินชีวิตนะฮะพระพุทธเจ้าในสอนไม่หมดเลยฮะเราดูอ่านท่านสอนไม่หมดแม้แต่การอะไรรักษาปงรักษาป่าอะไรเนี่ยนะเห็นไหมท่านให้ดูแลป่าแล้วอย่างอย่าลืมนะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองประสูติที่ไหนประสูติที่ป่าประสูติที่ป่าครับตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้ที่ป่าเห็นไหมครับแสดงธรรมที่ไหนแสดงธรรมที่ป่าที่ป่าปรินิพพานที่ไหนที่ป่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะท่านอยู่ป่าท่านก็รักป่าไงฮะเพราะป่ามันเป็นธรรมชาติทุกวันนี้เราก็มาบ่นกันโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหธรรมชาตินี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ค่อยจะมีป่าหรือเปล่าต้นไม้ไม่ค่อยมีใช่ไหมเนี่ยเกิดทุกขภัยวาตภัยอะไรสารพัดอะอคีทุกเป็นทุกขภัยเรื่องเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับลมอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยฮะเดี๋ยวนี้มันก็เรื่องของอันนั้นแหละการไ
รักษาธรรมชาตินะฮะเพราะพระพุทธองค์ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาหรือว่าปรินิพพานก็อยู่กับป่าเนี่ยมันจริงหรือว่ารักป่าไงฮะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาป่ากันไว้แต่อย่างการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเห็นไหมมันก็จะประหยัดประโยชน์นะแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าเรามีเรื่องวัตถุสิ่งของอะไรมากเกินไปมันก็ทำให้ไม่ร่มเย็นเท่าที่ควรที่จะเป็นนะใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องให้มันพอดีพอเหมาะพอควรนี่สำคัญเหมือนกันนะก็ต้องดูรายละเอียดว่าจำเป็นมากน้อยก็อะไรขนาดไหนก็ต้องดูกันไปพิจารณากันไปนะให้สมควรนะมันก็จะทำให้เกิดความสุขก็เกิดความสงบได้ไม่วุ่นวายนะนี่ไอ้ที่เกิดอุทกภัยอะไรกันเยอะที่ดูที่ก็เคยไปมาหลายที่เหมือนกันหลายประเทศเหมือนกันที่ดูบางทีมันมีเรื่องอะไรก่อสร้างอะไรกันเยอะนะฮะสร้างถนนหนทางกิดทางน้ำอะไรนะกันทางน้ำแล้วก็ตึกเยอะขึ้นไปโรงงานเยอะโลกร้อนมากขึ้นใช่ไหมน้ำเยอะอะไรกันนะเพราะว่าอะไรน้ำก็เยอะขึ้นมันก็กันทางน้ำนะเพราะว่าโลกมันร้อนนะโลกมันร้อนก็ฝนตกหนักอะไรต้นไม้ไม่ค่อยมีหลายประเทศนี่ข่าวก็ลงไหมหลายประเทศเลยที่น้ำท่วมอะไรเยอะไปหมดเลยของเราก็ยังมีเลยใช่ไหมมีหลายที่เหมือนกันนะมีส่วนทั้งนั้นแหละนั้นเราก็ต้องช่วยกันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ไหมท่านคุณเน้นนี่แหละต้องฟังท่านมาระวังสอนเนี่ยหนึ่งรัชกาลที่9ท่านเป็นนักประพฤติปฏิบัติท่านทำสมาธิท่านจะเข้าใจอะไรได้ดีมีรายละเอียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรเพื่ออนาคตเยอะแยะไปหมดเลยใช่มั้ยที่เราต้องเค้าเรียกศาสตร์พระราชาเนี่ยทีนี้เค้าเรียกนะใช่มั้ยครับเออเยอะแยะไปหมดทำไว้คนรุ่นหลังๆมันดีไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้หรอกว่าท่านทำอะไรไว้บ้างเยอะไปหมดเลยนั่นน่ะเป็นเรื่องที่นั่นนะที่เราโยมก็ต้องเข้าใจกันนะว่าเออหลักของพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันผ่านมา 2,560 ปีแล้วนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แต่ว่าน่ะหลักสิ่งที่สำคัญที่สุดหลักการที่สุดก็คือทำเป็นไปอะไรเป็นไปเพื่อความลดละนะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงอันนั้นไม่ใช่คำสอนนะแต่เป็นไปเพื่อว่าลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงหรือหมดไปทิ้งไปนี่คือคำสอนของพุทธเจ้าอะบางทีกับการทำบุญกุศลเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยตรงหลักอะไรก็เยอะมันที่เห็นอะไรแล้วก็น่าตลอดหดหู่เหมือนกันนะแต่การทำการให้ทานรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเพื่อให้ลดนะฮะไม่ใช่ไปเพิ่มนะฮะไม่ให้เป็นหลงเพื่อให้ตัดความยึดมั่นถือมั่นนะฮะอย่างนั้นบางคนเนี่ยต้องโอ้โหต้องให้ได้ลาภให้ได้รวยทำบุญครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ที่จริงแล้วพุทธองค์ต้องที่ทรงตัดหรือทรงแสดงนะเพื่อให้ลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะจนหมดไปทิ้งไปเพื่อทำลายอาสวะกิเลส ที่มีอยู่ในใจนั่นเองที่ทำให้เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วทำให้มาต้องเป็นกรรมเป็นหนี้กรรมอะไรใช่ไหมกันก็เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะความโลภความโกรธความหลงในตัวตนของเราอันนั้นนะนี่ต้องทำให้มันลดถ้าพูดง่ายๆให้ตรงประเด็นคือทำมาเพื่อให้ลดตัวตนนั่นเองลดอัตตานี่เองใช่ไหมความเป็นตัวตนนั่นเองไม่ใช่ว่าโอ้โหเพิ่มใช่ไหมเพิ่มให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความเข้าใจก็อย่างคาดเคลื่อนอะไรกันก็มีพอสมควรที่ดูก็ต้องพิจารณากันให้มันตรงประเด็นกันหน่อยใช่ไหมถ้ามีความคาดเคลื่อนไปเรื่อยมันก็จะไม่สงบอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องขัดแย้งอะไรกันไปนะถ้าว่าตรงตามที่ว่าพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงกันเอาไว้มันก็เรื่องมันก็จะสงบคนเราก็มีเมตตากันนะแบ่งปันกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันนะไม่ไปทะเลาะบอกแว้งอะไรกันนะต้องการช่วยกันให้พ้นทุกข์เลยฮะมีเมตตา
คือถ้าพูดง่ายๆให้มีพรหมวิหารสี่นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมอยู่ในจิตใจทุกคนเลยมันก็จบกันตรงนั้นหน่อยไหมไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดอะไรฮะก็มีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันอย่างนี้จะไปให้ร้ายกันทำไมก็ให้สิ่งดีๆกันเพราะอายุคนมันไม่ยาวนานอะไรนะเดี๋ยวก็จะลาลับจากโลกนี้กันไปหมดเห็นไหมไม่มีใครหลงเหลืออยู่หรอกฮะไปหมดดังนั้นก่อนจะไปมันก็ต้องให้สิ่งดีๆกันไว้ฮะยังบอกว่าอยู่ก็ให้เขารักอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงเห็นไหมอยู่ก็ให้เขารักจากไปให้เขาคิดถึงดีกว่าไหมนึกถึงคุณความดีเหมือนในโลกของเราและการที่ก้าวของเรานะอยู่ก็รักจากไปก็คิดถึงเพราะว่าท่านสร้างคุณงามความดีไว้นะให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเยอะไปหมดนะตุติยภรณากันนะเนาะแม้แต่ศาสตร์ของพระองค์นะแม้แต่ต่างชาติก็ยังเอาไปใช้กันเลยนะบางทีก็มีความศรัทธาในหลวงว่าเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติกันนะเพราะถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนางั้นก็ฝากกับญาติโยมไว้นะครับก็สำหรับในวันนี้ครับรายการธรรมสว่างใจก็ได้ดำเนินจนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกคนทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็น